นี่ไม่ได้เปิดไมค์เอ้ยโอ้ถ้าไม่ถ้าเกมไม่พูดเนี่ยนะไม่รู้เลยอ่ะเอาใหม่นะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Podcast นะฮะตอนนี้อยู่ผมมิวเองมิวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่เสียงไงหายไปเมื่อกี้นะจ๊ะอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะตอนนี้เราอยู่กับโปเกมอนซอสแอนชิลนั่นเองนะจ๊ะอ่ะวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาตามล่าครับคาบิกอนไดดาแม็กไดดาแม็กไม่ใช่กินอะไรเขาเรียกเคียวไดแม็กนะครับกันต่อนะครับใครที่จะเล่นด้วยจะล่าด้วยวันนี้ก็สามารถจอยมาแจมห้องกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถแอดเฟนโค้ดผมได้ที่ description ที่โพสต์ไว้ให้เลยแอดเฟนโค้ดมาแล้วก็เข้ามาร่วมล่าด้วยกันครับเ มื่อวาน2ชั่วโมงที่ไลฟ์ไปเนี่ยเจอไปแค่2ตัวเท่านั้นเองครับแถมจับไม่ได้ด้วยมันจับยากมากๆเลยไม่รู้ทำไมคนอื่นปกติเขาบอกว่าคนที่เป็นหัวห้องเนี่ยส่วนใหญ่จะจับได้แต่ผมก็เป็นหัวห้องนะแต่ผมก็บอลแตกหมดเลยนะบอลแตกหมดเลยจับไม่ได้ครับคาบิกอนคิวเดย์แม็กเมื่อวานนะครับอุตส่าห์เจอนะตอนเจอก็ดีใจมากแต่ตอนจับน้ำตาแทบไหลนะครับจับไม่ได้เลยสวัสดีทุกคนด้วยนะสวัสดีคุณข้าวโพดด้วยครับสวัสดีเรียวกำสวัสดีเวฟสวัสดีเกมด้วยสวัสดีลุงโยครับสวัสดีคุณพันธิพันธินันไม่ได้ยินเสียงเมื่อกี้ลืมเปิดไมค์ปิดไมค์ไว้เมื่อวานนะเสียงเอฟเฟกต์ชัดมากครับเสียงไมค์หายอ่านภาษามือเอานะแล้วก็คุยอะไรคุยคนเดียวสวัสดีเฟิร์นด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาล่ากันต่อครับเข้ามาแล้วฝากนิดนึงครับใครที่เข้ามาแล้ววันนี้อยากให้ฝากกดไลค์แล้วก็ใครสะดวกแชร์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันขอแรงนิดนึงนะครับเราเป็นสตรีมเมอร์ไงเราก็ต้องการบอกต่อการบอกต่อที่จะให้ทุกคนเข้ามาร่วมสนุกกับเรานะครับเดี๋ยวนี้ก็เราจะมาจับกันครับใครที่ยังไม่มีเฟนโค้ดผมก็แอดมาได้เลยแล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนด้วยผมมาดูทีไรปิดไมค์ใส่ตลอดเป็นเพราะเกมมาแหละไมค์เลยไม่ค่อยติดเกมโผล่มาทีไรไมค์เสียทุกทีเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่ Y Area ครับเดี๋ยวเราจะตรงนี้นี่ลูคาริโอเราจะไล่จับครับคาบิกอนกันนะแล้วเดี๋ยวท้ายๆคลิปเราก็จะมาไล่ตีกันเองครับเดี๋ยวตั้งทีมสู้กันเองนะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ปั้นตัวนะรู้สึกว่าตีสู้ใครเขาไม่ได้เลยเพราะว่าทีมผมยังกากมากขอบคุณ200ดวงครับจากลุงโยนะโอ้โหมาถึงก็ซัพพอร์ตช่องเอ้ยแต่ผมรู้สึกว่าเสียงมันหายๆป่ะเสียงมาปกตินะหลอนแล้วเนี่ยผมหลอนแล้วผมหลอนแล้วผมหลอนแล้วเอ้ยไหนๆเราก็มีเฮ้ยรู้แล้วเอ้ยไปนู่นไปตรงบันไดก่อนบันไดเขาบอกว่าเราสามารถใช้หวาดเนี่ยใช้วิชไพเนี่ยรีหลุมได้ใช้วิชไพรีหลุมได้เพราะนั้นเรามีหวาดอยู่เขาเรียกอะไรไอ้ค่าคะแนน W อ่ะเขาเรียกหวาดหรือเปล่าใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าเรียกผิดหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราเอาซื้อไอ้นี่มาเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวรีหลุมเลยจะได้เร็วๆวันนี้จะได้หลายๆหลุมนะเดี๋ยวใครเข้ามาครับเล่นด้วยกันนะใครที่พลาดจากการจับเจ้าคาบิกอนเคียวไดแม็กก็วันนี้มาจับด้วยกันครับคนนี้หรือเปล่าคนนี้ใช่ไหมที่ขายอันนี้มันคัลเลอร์เต็นท์โทษยังไม่อยากเปลี่ยนสีไม่เอาไม่เปลี่ยนสีนะสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาล่าครับคาบิกอนด้วยกันตีเกียร์ละดอสเสาม่วงกันไหมไหนอะมียังอะเดี๋ยวขอซื้อไม่ใช่ที่นี่เหรอมันอยู่ประตูไหนแล้วนะตอนนี้เราอยู่แมปไหนเนี่ยขอเช็คแมปนิดนึงนะผมว่าเราต้องเช็คแมปแล้วก็ไปซื้อไอ้วิชเขาเรียกวิชไพร์หรือเปล่านั่นแหละไอ้ตรงที่มันเอาไว้รีหลุมนะผมว่าน่าจะอยู่ประตูนี้แน่เลยอะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อก่อนทักทายครับสวัสดีครับคุณมาโดวัดที่หมายถึงไฟฟ้าออกเสียงว่าวัดใช่ไหมจะได้ไปทำบุญกัน ไม่ใช่แล้วไอคนที่มันดีขวางทางทำไมเนี่ยสวัสดีนายฉันจะมาซื้อไอตัวที่มันรีหลุมมานะนายมีขายไหมนายไม่มีขายเหรอแล้วคนนี้ล่ะนายใช่ไหมที่ขายไอเฮ้ยลักซูรี่เฮ้ยเก็บลักซูรี่ไว้สัก10ลูกดีกว่าลักซูรี่ไว้10ลูกเอาไว้แบบจับมอนเอาว่ะเก็บลักซูรี่ไอ้นี่มันเปลี่ยนสีเต็นท์หรือเปล่าเปลี่ยนสีเต็นท์ใช่นี่มันเต็นท์ขายอาหารนะคนที่ขายอาหารเราจะไม่ซื้อเราจะเราประตูอยู่ไหนอ่ะไอ้คนขายนั่นน่ะผมจะมาหาคนขายที่มันรีหลุมอ่ะเราต้องหาคนขายรีหลุมกันนะเพื่อที่เราจะได้นี่ป่ะวะหรือว่าตรงนี้อาจจะตรงนี้ก็เป็นได้นะนี่วายเลียป่ะวะเนี่ย
ช่ไหมวะเริ่มงงแล้วเริ่มงงเริ่มงงอ่ะเดี๋ยวนี้ใครอยากจับเจ้าคาบิกอนครับเคียวไดแม็กเดี๋ยวนี้รอในไลฟ์ได้เลยครับไลฟ์ก็รหัสเดิมๆนะ6448จำไว้เลย6448นะเดี๋ยวเราจะคีย์ห้องสร้างห้องกันแล้วก็ลุยจับเจ้าคาบิกอนกันในไลฟ์อันนี้ก็จะรีหลุมไปซื้ออุปกรณ์รีหลุมก่อนเราก็จะรีกันไปเรื่อยๆนะมีตังค์เท่าไหร่ก็รีมันไปจนกว่าจะเจอนะรับรองวันนี้น่าจะได้หลายตัวเปิดแล้วนะเปิดแล้วไปด้วยแป๊บนึงขอที่ด้วยมีพาสเวิร์ดป่ะแคทแคทเปิดพาสเวิร์ดป่ะวะเดี๋ยวผมไปตีเกลราดอสก่อนคิดว่าไงไหนอ่ะไม่เห็นมีแคทเลยเฮ้ยมันต้องเฟนดิต้องเฟนไปที่เฟนนะเราไปตีเกลาดอสกันก่อนนะลิโอกัมนี่ไงลิโอกัมเข้าลิโอกัมแล้วเอาอีกแล้วเหรอเมื่อวานได้ไป2เอ้ยเมื่อวานก็ไม่ได้ดีกว่าเออใช่เมื่อวานไม่ได้สักตัวไหนอ่ะ6448ก็ได้เออใช่6448เฮ้ยเดี๋ยวไปเกลาดอสก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปคาบิกอนกันไปเกลาดอสของห้องเคสก่อนไหนอ่ะไม่มีห้องเคสอ่ะงั้นเราเซิร์ชไปเลยแล้วกันนะ Battle แล้วก็มัลติ Battle ข้างห้อง6448น่าจะเจอมั้ยแบบนี้เออน่าจะเจอมั้ยในเคสเออไม่เห็นเคสเลยนี่เจอแล้วนี่จอยเอ้าไหนห้องหายไปแล้วจะบอกแล้วว่าเต็มไม่นะอย่าเพิ่งเต็มเราจะเข้าไปตีกีฬาดอสด้วยไหนอ่ะรีห้องใหม่ใช่ไหมนั้นเดี๋ยวปั่นจักรยานไปก่อนเดี๋ยวรอดูข้างๆก็ได้นะข้างๆมันน่าจะแจ้งเตือนนะข้างๆเสานี่สีแรงเหลือเกินนะมายังไม่มานะโอเคจะปั่นจักรยานไปตรงบันไดก่อนเราจะไปซื้อของโอเคเราจะไปซื้ออุปกรณ์รีหลุมครับวันนี้เราจะได้ยืนอยู่หลุมเดียวแล้วก็รีรัวๆกันไปนะเราจะได้เล่นห้องบอสหลายๆห้องหน่อยไหนอะแล้วมันมีขายที่ไหนอะไม่ใช่ที่นี่เหรอไม่ใช่ไอ้นี่มันเต็นท์เออแล้วมันขายที่ไหนอะหรือว่าออกจากที่นี่ไปไอ้ที่นี่มันไม่ใช่นี่เอา6448นะโอเคพาสมาแล้วนะผมจะไปซื้อไอ้วิทอะไรเนี่ยมาแล้วจอยห้องครับนี่โค้ชเย็ดเดี๋ยวเราไปดูกิลาดอสกันก่อนนะ start challenge โอเคนี่เข้าไปตีกิลาดอสกันกิลาดอสนี่ก็ธาตุน้ำครับกับบินนะบินได้ด้วยมีน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเราสนอแลกมันธาตุ normal ใช่ไหมธาตุ normal สนอแลก normal เออเราเอาหมาไปตีนี่แหละได้ไม่ต้องเปลี่ยนโอเคฉันพร้อมแล้วมาเดี๋ยววันนี้ใครที่พร้อมจะล่าบอสกับผมนะครับเดี๋ยวเรามาล่าไปด้วยกันนะครับคนใส่แว่นกันแดดขายทุกที่ในวายแอเรียอ๋อไอแต่คนเมื่อกี้มันไม่เห็นมีเลยคุณอาริโอคนเมื่อกี้ไม่เห็นมันมีขายเลยต้องใส่แว่นกันแดดใช่ไหมเดี๋ยวลองจบตรงนี้เดี๋ยวไปหากันทีผมไม่เคยเล่นโปเกมอนเลยครับแนะนำว่ามันน่าเล่นไหมโปเกมอนภาคนี้ถ้าไม่เคยเล่นมาก่อนผมว่าภาคเนี้ยเป็นภาคที่ก็เหมาะกับมือใหม่นะเพราะว่าหลายๆอย่างหลายๆเขาเรียกอะไรฟังก์ชันในโปเกมอนภาคเนี้ยมันทำให้คือเขาเรียกอะไรเป็นมิตรกับมือใหม่มากขึ้นครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเล่นโปเกมอนมาก็ไม่ค่อยอินกับเขาเท่าไหร่นะเพราะว่าเล่นแค่จบเนื้อเรื่องก็ไม่ได้เล่นต่อแล้วแต่ภาคเนี้ยเป็นภาคเดียวที่ผมเล่นจบเนื้อเรื่องแล้วก็ยังตามมาเก็บโปเกมอนตามมาล่าบอสตามมาลงเลดบอสกับเพื่อนๆอยู่เพราะว่ามันออนไลน์แล้วเจอกันได้สามารถเทรดได้ง่ายขึ้นเทรดมีเซอร์ไพรส์เทรดโปเกมอนหรือว่าอะไรต่อมีอะไรที่มันเป็นฟังก์ชันที่ง่ายเป็นมิตรกับมือใหม่ครับเพราะนั้นใครที่อยากจะเริ่มเล่นโปเกมอนผมก็คิดว่าเริ่มจากภาคนี้ก็ดีเพราะว่าโปเกมอนในภาคนี้มีแค่400ตัว
จากเดิมเนี่ยที่มันมีอยู่ประมาณสักเกือบพันตัวเนี่ย 8-900 ตัวเนี่ยภาคนี้เขาก็ตัดเหลือแค่ประมาณ400ตัวซึ่งมันก็ดีตรงสำหรับมือใหม่นะครับที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่ต้องไปจำโปเกมอนอะไรเยอะแยะแต่คนที่เป็นมือเก่าเนี่ยเขาก็จะเอ้ยทำไมมาน้อยจังอะไรแบบนี้แต่ก็ถามว่าสนุกไหมก็เพลินๆครับเพลินสนุกหวือหวาไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ถือว่าชอบนะโปเกมอนภาคนี้มาเราจะมาตีเกลอดอสกันไอ้ปากโอ้โหตอนนี้ครับมีหมามีคาร์บิกอนด้วยนะเป็นเคียวไดแม็กตอนนี้เราจะเริ่มต้นในการต่อสู้เราจะนี่ครับใส่ท่ามืดกัดใส่เกลอดอสเพื่อลดพลังป้องกันของเขาไปนะไม่รู้จะติดไม่เกี่ยวนี่ใช่ไหมมันต้องเป็นเขาเรียกอะไรท่าแม็กมูฟใช่ไหมท่าแม็กมูฟจะเป็นท่าที่ติดสถานะเวลาเราโจมตีตอนเป็นไดนาแม็กติดตามนะครับขอบคุณมากครับผมคุณภูวิทย์ไม่ทันเฮ้ยแต่นี่ห้องเคสเดี๋ยวผมสร้างห้องใหม่สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วเลือกสเปนไมวัดครับจะมีซื้อวิชชิ่งอ๋อไอตัวแว่นดำเสื้อขาวใช่ไหมโปเกมอนเอ็กซ์ดิจิมอนก็น่าสนใจนะโปเกมอนเอ็กซ์ดิจิมอลมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นยุคเดียวกันเป็นเทรนเนอร์ยุคเดียวกันนะดิจิมอลก็ออกจะล้ำหน่อยอ่ะครับตอนนี้เกลาดอสครับเรียกเกาะมา4ขีดครับแล้วอัดใส่คาร์บิกอนครับ1ดอกตรงนี้จุกหรือเปล่าครับเป็นทางด้านของดากอนแดนครับเกลาดอสบัฟตัวเองครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองครับแอสแท็กเพิ่มครับสปีดเพิ่มตรงนี้ครับแม็กซ์ไตใส่เข้ามาโดนใครเรียบร้อยครับคาร์บิกอนโดนไปเต็มๆครับเหลือครึ่งหลอดเท่านั้นครับคาร์บิกอนตัวนี้ค่อนข้างอ้วนถึกเหลือเกินนะสวัสดีครับยอยูโรวันนี้เรามาล่าบอสกันเอาละครับคาร์บิกอนตีคืนครับลดไป1ขีดเหมือนกันครับเกาะแล้วโดนใบเต่าซัดไปอีก1ดอกลดไปอีก1ขีดครับนี่เป็นตาของไดมอนด์แคทแล้วครับไดมอนด์แคทก็จะกัดนะด้วยท่ามืดลงไปโอ้โหมันไอตัวพังนี่โจมตีครับแม็กซ์โพชั่นนี่ครับใส่แม็กซ์โพชั่นเข้าไปครับเพิ่มเลือดให้กับคาร์บิกอนครับเกลาดอสโดนกัดไปครับเกาะแตกไป1แล้วตรงนี้พี่แมวจะลงไหมครับคาร์บิกอน5ดาว5ดาวนี่ตัวนี้ก็5ดาวอ่ะเอาแล้วเขียวไดแม็กไอตัวนี้เป็นเขียวไดแม็กป่ะไม่แน่ใจนะเจอตะกี้ดากอนแดนซ์ครับเพิ่มพลังโจมตีอีกรอบครับสำหรับคาร์บิกอนโดยปกติแล้วนะถ้าเป็นไดดาแม็กเนี่ยอันนี้บอกมือใหม่นะไดดาแม็กนี่เป็นเวลาเราแปลงร่างเป็นตัวใหญ่เนี่ยเขาจะเรียกไดดาแม็กมันจะอยู่ได้3เทิร์นเท่านั้นแต่จะไม่เหมือนกับบอสที่เรามาล่าเนี่ยบอสที่เรามาล่าเนี่ยคือตัวมันจะใหญ่ตลอดเลยใหญ่จนจบเกมนั่นแหละจนกว่าเราจะฆ่าได้แต่คนที่ใหญ่ในทีมเราเนี่ยใหญ่ได้คนเดียวแต่อยู่ได้แค่3เทิร์นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการวางแผนนิดนึงครับต้องคิดนิดนึงว่าอยู่ได้3เทิร์นจะทำอะไรบ้างนี่ครับซัดเข้าไปครับตรงนี้เหลือครึ่งหลอดครับสำหรับเกลาดอสครับซัดเข้าไปครับท่ามืดอัดไปรัวๆตรงนี้คาร์บิกอนคิวไดแม็กอ่ะกี้เจอใช่ไหมอ้าวจัดดิวิเป้คีพาสรอไว้เลยวิ่งแสงมันโผล่ออกมาจากดินจิ้มเข้ามาที่ตูดโอ้โหถึงกับหลอดเหลืองกันเลยทีเดียวดักก้อนแดนโอ้ยมันบัฟแอตแทคตลอดเลยคือเหมือนเวลาเจอบอส5ดาวนี่มันโจมตีเรา2ทีใช่ไหมไอตัวเนี้ยมันจะไม่มัน3ทีหรือเปล่าเนี่ยซัดเข้าไปนี่ไงเอาคืนบ้างสายฟ้าลงกลางกระหม่อมโอ้แต่ไม่เป็นไรเลยถึกอยู่เหมือนกันนะตัวนี้เอาละเพิ่มหูยเกาะมาอีก4ขีดตรงนี้ยังไงบอดี้สแลมครับเอายาพิษใส่เข้าไปเฟรนทาวเวอร์คือเกาะมันเนี่ยแล้วหดแล้วครับครบ3เทิร์นครับตัวหดลงเหลือตัวกระจ้อยเรายังคงท่ากัดรัวๆ0847โอเคสร้างรอนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าไปอ่ะใครที่มีก็มันตามเพื่อนกันได้หรือเปล่าคาร์บิกอนเป็นเคียวไดแม็กใช่ไหมแม็กเลเซอร์ครับธาตุน้ำซัดเข้ามาเต็มข้อล่อเต็มแข้งโดนเต่าแล้วเรียบร้อยครับลาโลกโอ้โหเต่าตัวนี้บอกไม่อยู่แล้วกลับบ้านก่อนแถวนี้ฝนมันตกน้ำมันแรงเหลือเกินโอ้โหแล้วนี่สถานะครับเปลี่ยนแมปให้เป็นฝนตก5เทิร์นครับ
และยังไงต่อครับ Glowing Stalker นี่ครับบัฟตัวเองขึ้นมาอีกครับเป็น Attack ครับกัดแม่งเลยแต่แง่ทำอะไรไม่ค่อยได้มากครับตรงนี้ซัดไปแล้วตรงนี้เหมือนจะหลุดนะตัวเนี้ยดูมันแข็งแกร่งซะเหลือเกินน่ะเกลาดอสตัวนี้โอ้ก่อแตกแล้วยังไงต่อโอ้ลดเลือดลดเหลือขมิบนึงเรียบร้อยเปล่ายังไงเรียบร้อยครับโอเคทีนี้ตาเราจะจับได้หรือเปล่ามาดูครับตรงนี้ครับถึงเวลา Clash Pokemon เรามาจับกันครับเมื่อกี้ได้บอลนี่ครับลักซูรี่บอลลักซูรี่บอลนี่ผมซื้อใช้หวัดซื้อมานะแต่ไม่เคยใช้จับใครมาก่อนเลยจะลองจับตัวนี้ดูว่าเป็นยังไงครับไม่เคยใช้เลยโยนไปเดี๋ยวลองดูข้อมูลตรงลักซูรี่บอลเนี่ยเขามีความสามารถอะไรเป็นพิเศษลักซูรี่บอลบางทีข้อมูลมันก็เยอะนะผมก็จำไม่หมดหรอกลักซูรี่บอลนี่ครับลักซูรี่บอลตาแตกจับโปเกมอนป่าแคสเลดคูณ1ช่วยเพิ่มค่ามิตรภาพโอ้มันแค่ช่วยค่าเพิ่มค่ามิตรภาพเองปะโถเอ้ยแต่ยังดีก็ได้แคนดี้มาปลอบใจนะโอ้ยได้แต่แคนดี้ไปเราจะไปห้องนี้กันต่อครับห้องที่ว่ากันว่าตรงนี้เอาหายไปไหนห้องนี่ปุยเป้แจกเฟนโค้ดครับใครอยากเข้ามาตีด้วยกันก็นี่ครับเฟนโค้ดปุยเป้สามารถแอดมาแล้วก็โอ้แล้วทำไมหัวห้องจับได้อยู่คนเดียวล่ะนะโอ้โหเอ้าแล้วทำไมลีโอกรัมก็จับได้ล่ะนะทำไมเป็นไดมอนด์แคทที่อดคนเดียวล่ะนะโอ้ยเกลาดอสอดเลยโอเคเรายังรอห้องอยู่นะห้องเป็นไงครับปุยเป้คีย์ห้องมาเรียบร้อยหรือยังเดี๋ยวตามไปนะเดี๋ยวเราซื้อไอ้แว่นก่อนซื้อกับไอ้แว่นก่อนนะสวัสดีทุกท่านนะครับใครที่กำลังหาห้องล่าบอสอยู่ก็มาล่าในไลฟ์ผมได้เลยนะครับกำลังเปิดห้องล่าบอสกันครับใครยังไม่มีเฟนโค้ดก็แอดมาได้เลยนะครับแอดมาแล้วก็แจ้งในไลฟ์ด้วยว่าแอดมาแล้วครับผมจะได้ไปรับให้นะไปอินพุตไมบายเฮ้ยไม่ใช่อินพุตไมบาย you can help turbo boost shut up คอร์สหมายถึงว่าอัปเกรดความเร็วเหรอจ่ายไปเร็วแค่ไหนเขาบอกว่าอัปเกรดโลโตมี่สเปนไมวัตอ๋อนี่ไงสเปนไมวัตสเปนไมวัตอ๋อนี่ไงวิชชิ่งไพรส์อ๋อเมื่อกี้เราไปจำเป็นอะไรวะวิชชิ่งไพรส์เนี่ยคือตอนแรกก็เข้ามาแล้วก็เห็นแล้วแต่ก็มองข้ามมันไปเฉยเลยรีใหม่นะเอาเก็บไว้สักวิ20อัน 30,000 เอาไปสักกัดฟันสัก15อันแล้วกันนะเอาไว้รีสัก15อันโอเคน่าจะบอส15ตัววันนี้โอเคตรงนี้เรารอห้องปุยเป้สร้างห้องไว้ให้นะเดี๋ยวเราจะไปลุยห้องปุยเป้อีกสักห้องหนึ่งนะเอ๊ะแล้วปุยเป้ชื่ออะไรแล้ววะเอาโลแบตเตอรี่นี่หรือเปล่าแอดเฟซไปแล้วครับเผื่อล่าด้วยโอเคครับดีครับมาเป็นเพื่อนๆกันครับผม0847ใช่ห้องนี้เปล่าศูนย์แปดสี่เจ็ดครับนี่เฟิร์นมาแล้วไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่เฟิร์นนี่หว่าเฟิร์นมันอุลเลียมอะไรสักอย่างวิทอ้าวรูดห้องแตกไหนไม่มีห้องเลยอ่ะนี่เปล่าใช่ห้องนี้ป่ะอ๋อปุยเป้ชื่อวิชไม่มีนะสร้างแล้วใช่ไหมสร้างแล้วเดี๋ยวตามเข้าไปเลยแม็กเลดแบทเทิลอ๋อนี่ไงวิชโอเคเจอละวิชนะครับจอยแล้วก็รหัสห้องของวิชนะก็เป็นอะไรอ่ะ0847นะ yes 0847เดี๋ยวเราจะไปลากคาบิกอน5ดาวนะ0847ปกติแล้วใช้ตัวอะไรจับกันน่ะเอ้ยใช้บอลอะไรจับกันเมื่อกี้ใช้ลักซูรี่บอลก็แตกเฉยเลยอ่ะอ้าวโมโจตามมาแล้วครับ
เป็นปันวตีโอเคเอ้โมโจกับวิทนี่เป็นเพื่อนกันหรือเปล่าทำไมถึงเข้ามากันได้หรือว่าตามกันมาได้อันนี้ผมงงหมายถึงว่าอีกคนนึงเป็นเพื่อนกันอีกคนนึงไม่ได้เป็นแต่อีกคนนึงตามไอ้คนที่เป็นเพื่อนของอีกคนนึงงงป่ะ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 ผมก็งงแมทจอยจะหมดเฉยเลยนี่ไม่ค่อยได้ชาร์จเลยนะจอยโปรเนี่ยบอกเลยว่าจอยโปรเนี่ยประสิทธิภาพแบตเขานี่ไม่ใช่ราคาคุยนะอึดจริงๆนี่แบตเพิ่งจะหมดนะเนี่ยอ๋อไปเพิ่มเมื่อกี้รีพีทบอลใช่ไหมน่าสนนะมาครับสโนแลกกิกาตาแม็กกิกาตาแม็กก็คือเป็นศัพท์ของทาง US นะถ้าเป็นฝั่งญี่ปุ่นเมื่อวานมีคนสอนอยู่ก็คือคิโอไดแม็กนั่นเองตัวนี้ภาษาญี่ปุ่นเขาชื่อคาบิกอนครับภาษาญี่ปุ่นไอ้ภาษาอังกฤษเขาเรียกสโนแลกบัฟกันใหญ่เลยนะพวกคุณอันนี้ไม่ใช่ห้องของเราเราไม่ได้เป็นหัวห้องเราไม่ตายก็พอโอเคนะเริ่มด้วยนี่ครับกิก้าอิมแพ็คไซบันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแตกหรือเปล่านี่เจ้าจงใหญ่ขึ้นไอหัวพังฮึบเอ้าไอ้ที่มันตัวน้ำดีกว่า007ไอ้ที่007โค้ดอะไรคะโค้ดใช่ไหมครับโค้ดเดี๋ยวรอห้องผมสร้างก็ได้อันนี้ห้องของปุยเป้เป็นคนสร้างสนอแหละครับโดนท่าน้ำไหมครับเปลี่ยนฟิวให้เป็นพื้นที่น้ำครับฝนตก5เทิร์นนี่ครับเลนครับแล้วต่อด้วยกิก้าอิมแพคครับซัดเข้าไปกลางพุงครับลดลงไปข้อหนึ่งครับแล้วมาแล้ววิ่งเกาะ5อันเกาะ5อันต้องตีเกาะให้หมดก่อนนะถึงจะไปตีไลท์พอยต์ได้นี่ครับไดนามิกแคนนอนซัดเข้าไปโดนกี่ขีดก็แค่ขีดเดียวเท่านั้นครับแจก FC กันเลยครับมาแอดเฟนกันได้ในแชทไลฟ์เลยเพราะว่าจะได้คือเกมเนี้ยมันต้องมีคือมันลากคนเดียวมันลำบากนะจริงคือการที่เราเนี่ยมายืนกัน4คนแล้วอีก3มันเป็นบอทเนี่ยเป็น AI เนี่ยมันจับยากอะ AI มันชอบบอทมันชอบตายก่อนก็นอนแหลกคอมมูนิเคติ้งเนี่ยรอโหลดนิดนึงครับเพื่อนกำลังเตรียมเซตเขาเรียกอะไรเซตสกิลกันอยู่นี่ครับคือรูปร่างหน้าตาของเจ้าสนอแลกคาบิกอนครับเป็นร่างเคียวไดแม็กที่จะเป็นหมีเหมือนนอนมานานต้นไม้ขึ้นเต็มตัวอารมณ์ประมาณนั้นใกล้จะกลายเป็นโลกอีกหนึ่งใบเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยกันครับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้ไลค์ฝากกดไลค์นิดนึงครับคือไลฟ์สตรีมอะเวลาคนมันจะเห็นเนี่ยคือไลฟ์มันกินการกดไลค์นึกออกปะเหมือนถ้าเกิดว่าคนจะดูคนจะเห็นช่องเรามากขึ้นก็คือก็ต้องช่วยกดไลค์นิดนึงอ่ะมันถึงจะเห็นช่องไดนาแม็กแคนนอนครับนี่ไอตัวที่เป็นบอสนะอันนี้บอกคนไม่รู้นะไอตัวนี้เป็นบอสสปอยนิดนึงตัวนี้เวลาเราเล่นไปตามเนื้อเรื่องอ่ะตอนจบเราก็จะเจอเขาว่าเป็นบอสแล้วก็เราก็จะมีได้จับเขาด้วยสำหรับตัวเอ็นเทอร์เนตัสใช่ไหมตัวที่เหมือนกระดูกซี่โครงน้ำเงินแดงอะไรไหมวอลลี่เอฟเฟคครับล็อกไซด์ล็อกสไลด์เอ้าตาเราแล้ววิ่งเอ้าเกาะหายไปแล้วใช้ท่าเหล็กใส่นอร์มอลหน่อยพี่แมววันนี้แข่งกับคนดูไหมก็ได้อยู่นะท้ายๆหน่อยท้ายๆวันนี้ลงสตรีม5ทุ่มครับก็สัก4ทุ่มครึ่งนะอาจจะได้ลองมาตีกันจัดทีมตีกันเองดูบ้างนะครับเพราะว่าเอาแล้วชุดเกาะมาอีก5ขีดโอ้อย่างนี้ครับงานหยาบกว่าจะตีเกาะแตกได้นี่ครับเจอท่านี้เข้าไปลีลาเยอะหน่อยเหมือนจะแรงแต่ลดแค่ขีดเดียวโอ้โหแต่ได้ไลท์พอยต์ไปหน่อยนึงครับยังเล่นไม่จบเนื้อเรื่องเลยค้างคาสู้กับลีออนใช่ไหม
สู้กับลีออนตอนไหนฮะตอนที่ในสเตเดียมใช่ไหมนี่ครับเราจะแม็กเฮดบัตเอิร์ธเควกมาว่ะเกือบตายโอ้ย2คนนั้นเขาโดนกันอย่างเดียวเลยนะเอาละหดแล้วครับตรงนี้อาครับคือการเป็นอุ้ยเอาแล้วเป็นไชนี่ด้วยว่ะสวยว่ะเพิ่งเห็นเพิ่งสังเกตว่าเป็นไชนี่ด้วยดูดิว้าขิงเหรอขิงเหรอทำขิงเหรอเอาไชนี่มาลงทำขิงเหรอโอ้โหพี่เหมียวเล่นภาคไหนครับนี่รอแผ่นดาบมาอ๋อบูมเหมียวเล่นภาคโลภาคโลภาคโลนี่ไงเอาแล้วตายแตกเรียบร้อยคริติคอลฮิตไปนี่ครับเรียบร้อย ขอให้จับขอให้ได้ขอให้โดน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 เอาต้านะเอาต้าลองเอาต้าดูคือปกติใช้พรีเมียร์จับแล้วมันไม่เห็นติดเลยลองเอาต้าดูคือมีคนบอกว่าใช้ไปเหอะลูกบอลน่ะมันจะติดมันก็ติดใช่เหรอ คิดอย่างนั้นได้ปะเอาวะ5ดาว5ดาวโอ้ใจหายแวบเอาต้าบอลได้อยู่นี่ได้มาแล้วครับเอาต้าบอลได้อยู่เดี๋ยวเราไปดูสเตตัสเขาหน่อยสโนแลกครับนี่นิกเนมโอเคเดี๋ยวเราดูซิว่าโอ้กดผิดซัมมารีเขาเป็นยังไงเราไปดูซัมมารีเขาหน่อยซัมมารีซัมมารีเป็นยังไงครับตัวนี้เลเวลเต็มนะ HP เต็มด้วยดูข้างในที่เป็นไงนี่นิสัยอะไรวะเขาเรียกอะไรโมเดสเหรอตอนนี้นิสัยโมเดสเพิ่มโจมตีเวทลดเอ้ยได้อยู่นะลดโจมตีกายภาพเพิ่มโจมตีเวทได้อยู่นะแล้วก็เขาต้องดูตรงไหนอีกเดี๋ยวลองออกกันดิเขาต้องดูไปที่อะไรนะ IV ใช่ไหมไปดูที่ IV ลองไปดู IV เขาสิเป็นยังไงจาร์ฟแค่ไหนเอานี่โอ้ IV ดีอยู่เฮ้ยตัวนี้โอเคเฮ้ยตัวนี้โอเคเลยมานี่เลยมาอยู่ในนี้มาอยู่กับป่านี่เวล70ว่ะเฮ้ยโอเคโอเคโอเคเลยโอเคไหมตัวเมื่อกี้HA นะจ๊ะ HA HA คือปกติมันไม่รู้อะปกติมันเป็น HA มันคืออะไรอะหมายถึงว่ามันการ์ดโทนี่ตัวนี้เขาต้องเล่นการ์ดโทนี่กันใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้โอเคเฮ้ยตัวนี้โอเคโกงเฮ้ยเอาจับไม่ได้กันเหรอเอาพี่เมย์กับเคสจับไม่ได้กันเหรอเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเคตัวนี้เก่งนะเนี่ยโอเคเลยนะดูเบส pretty good เฮ้ยโอเคไม่โอเคตอนนี้โอเคเอาเจ้าต้องขึ้นไปอยู่แถวหน้าเจ้าเป็น normal เจ้าต้องไปเป็นผู้นำในบัตรนี้โอเคตอนแรกว่าจะเล่นช้างนะอิชา HA ด้วยใช่ไหมฟาร์มแจกเลยพี่เหมียวเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะปั้นเลยเราจะปั้นตัวนี้กันโอเคต่อไปเราจะไปหาหลุมของเราบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะคีย์ห้องตรงนี้ใครที่รอล่าบอสด้วยกันอยู่ก็รอเลยครับเดี๋ยวเราจะเปิดหลุมแล้วเราจะรีหลุมกันรัวๆนะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งหาหลุมกันบ่อยๆโอเคเราจะเอาหลุมนี้แหละตรงนี้ทำเลดีวิกิลาดอสเฮ้ยตัวอะไรอ่ะnormal กับ flying โอเคเข้าไปนะ6 4 4 8คือก็เ
เล่นล่าบอสตัวอื่นหมายถึงว่าตีตัวอื่นด้วยไม่ได้ว่าเราจะรีหาตัวนั้นกันอย่างเดียวนะก็คือจะได้แบบอรรถรสหน่อยเล่นล่าตัวเดียวมันเหมือนไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อ้าวโอเคครับใครพร้อมก็ตามเข้ามาได้เลยครับห้องเบอร์6448ครับมาไม่ได้เป็นเพื่อนแอดมาได้เลยครับคุณศิลาแอดมาได้เลยครับคุณศิลากาญจนานะเดี๋ยวได้อีกจะบอกจะโอเคนั้นเดี๋ยวช่วยกันหาแล้วกันสำหรับใครที่ไม่ได้จอยห้องนะครับก็หาเจอแล้วหาคนลงไปแจมด้วยก็สามารถทักมาได้ในไลฟ์เลยนะครับตรงนี้ครับมาฮาโดครับกับวิชเข้ามาแล้วเดลออนเหลืออีกหนึ่งที่ครับว่างอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นตัวนกคู่หรือเปล่านะทรงมันเหมือนนกคู่เลยนะตัวนี้เราจะใช้กิก้าสโนแลกตัวนี้นะเซมาเซนต้าสวัสดีครับพี่เหมียวสวัสดีครับคุณเกิดกล้องสวัสดีครับเล่นโปเกมอนอยู่เปล่ามาลงล่าบอสด้วยกันนี่มาเหลืออีกหนึ่งที่ทำไมไม่มีใครมาคาบิคอนสายไม่ตรงนี่เสียดายหมายถึงของคุณเม้งหรือเปล่าหมายถึงของคุณเม้งหรือของคุณผมเอ้ยของคุณผมเปล่าหมายถึงของคุณเม้งหรือของผมของผมเมื่อกี้มันก็ดูโอเคนะผมก็ยังดูไม่เก่งหรอกว่าตัวไหนมันคือควรเล่นไม่ควรเล่นแต่เท่าที่ดูเมื่อกี้มันก็IV เขาเรียกอะไร5 IV ใช่ไหมเพราะว่ามันมี6 IV แล้วก็เบสหมดเลยเรียก5 IV ก็คือถือว่าดีแล้วก็ Amazing Stat ด้วยอะไรของพี่ฮาบิกอนไม่ตรงสายเสียดายไม่ตรงสายใช่ไหมมันไม่ตรงสายยังไงอ่ะมันไม่ตรงสายยังไงอ่ะหมายถึงว่าอ๋อปกติแล้วฮาบิกอนเขาเล่นอะไรเมื่อกี้มันเป็นสายโมเดสใช่ไหมโมเดสมันก็คือโจมตีกายภาพไม่ใช่โจมตีเพิ่มโจมตีเวทลดโจมตีกายภาพแล้วปกติคาร์บิคอนมันควรสายไหนสายกายดีกว่าไหมอ๋อว่าเสียดายว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจับใหม่เราจับกันใหม่วันนี้จับกันทั้งไลฟ์นี่แหละเอาไปเริ่มการโจมตีนกคู่ได้ครับปกติคาร์บิคอนไม่เล่นเวทอ๋องี้เนี่ยโอ้เสียดายว่ะเสียดายว่ะโอ้ยมันดีหมดยกเว้นนิสัยไอ้นี่นิสัยไม่ดีไอ้นี่นิสัยไม่ดีไอ้นี่แย่โอเคไปเรามาดูครับบอสตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงครับเป็นนกฮูกแน่เลยนั่นเงาๆมันเหมือนนกฮูกนะมาตัวไรฮึบนั่นไงจริงด้วยนกฮูกกันดั้มน็อกโทรมาแล้วพี่ไปกินเบอร์รี่เพิ่มกายลบสปีดได้เลยเปลี่ยนนิสัยได้นี่นาเปลี่ยนได้เหรอผมเห็นมันมีพวกยัดฝ่ายัดอะไรตรงนั้นผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะตรงยัดฝ่ายัดอะไรเนี่ยเอ้าพวกเรามันโตเร็วตรงนี้นี่ดีกว่ากัดด้วยท่ามืดจะได้ลดพลังป้องกันมานี่เลยมินไงที่แคทจับได้มันอันดามันถามว่าอันดามันหรือเปล่าเอ็งบินหรือจะสู้คนนอนนี่วิ่งเจ็บโดนจี้ไปที่หน้าอกเยอะเพิ่มกรอบมา4ขีดแต่โดนลดไปครึ่งหลอดแล้วครับโดยทางด้านสตาร์เตอร์น้ำของเราครับแล้วนี่ครับเจอหมาติดเกาะพุ่งชนไปอีก1ดอกครับนกคู่ยังไงน่าจะลดไป1ขีดตามสเต็ปครับหูยแล้วหูยโดนไลท์พอยต์ด้วยครับเกือบตายเหมือนกันเอาว่ะแต่พวกนี้เขาเข้มเหลือเกินนี่ครับโดนไปอีก1ขีดเดี๋ยวดูเรานี่โอ้ยโอ้โหมันอันนี้แตกว่าเอ้ยพี่ถึกอยู่ไอ้น้องทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกพี่เพิ่งเข้าทีมมานี่แม็กดักเนส2ขีดไปและลดพลังป้องกันด้วยนี่ครับลดพลังป้องกันลงนี่ดีบัฟนี่ครับลดทั้งกายภาพลดทั้งป้องกันเวทเลยคือโดนไอ้ตัวน้ำยิงอีกทีนึงผมว่าตายแน่ๆ
ไม่น่าจะถึงผมแล้วแหละตัวน้ำยิงก็ตายแล้วเนี่ยตายนี่ไงเรียบร้อยคิดที่เข้าฮิตด้วยเรียบร้อยครับแตกครับแตกไปโอเคเมื่อกี้อุตส่าห์ซื้อลักซูรี่บอลมานะโอเคใช้เราใช้เอาต้าบอลไปแล้วกันนะไปมาบเรียบร้อยน่าจะสบายๆนะตัวนี้4ดาวไม่น่าจะแตกไม่น่าจะแตกหรอกไม่น่าจะแตกโอเคอยู่ได้แอดเมียวพาตีบอสมาแล้วเร็วๆคุณทาช่ามาเร็วหลับไปแล้วเรียบร้อยครับสิ่งที่ได้จากการตีบอสก็คือแคนดี้เนี่ยผมว่าแคนดี้เนี่ยมันโอเคนะสำหรับคนที่ปั้นทีมเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปฟาร์มเบลโอเคตอนนี้เรามีเขาเรียกอะไรไอเทมนี่ครับ Witching Price นะ Witching Price ก็จะเป็นอุปกรณ์รีหลุมแต่ราคา 3,000 วัตต์นะโอเคเราจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาหลุมนะโอเคครับตอนนี้เปิดหลุมมาแล้วแล้วเราก็เข้าต่อครับเป็นมังกรไม่ใช่มังกรรูปทรงมันเหมือนมังกรแต่คือตะขาบไฟนะตะขาบไฟเป็นธาตุแมลงด้วยเรายังเอาคาร์บิกอนไปต่อเลยมาครับเข้าห้องมาใครพร้อมที่จะล่าบอสด้วยกันก็ตามกันมาเลยนะกดผิดเว้ยกดผิดนะเราต้องสร้างพาสเวิร์ดก่อนกดพาสเวิร์ดกันนะพาสเวิร์ดเดิมครับ6448ใครเห็นแล้วคันไม้คันมืออยากเล่นด้วยครับยังไม่ได้แอดเฟรนด์โค้ดผมมาก็แอดแล้วก็แจ้งในไลฟ์ด้วยแล้วกันนะครับว่าแอดมาแล้วรับหน่อยครับอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวก็ออกไปรับแล้วก็มาล่าบอสด้วยกันแต่ว่าห้องเนี่ยก็แย่งกันเข้านิดนึงนะแย่งกันเข้านิดนึงจะได้แบบว่าผมจะได้ไม่ต้องไปล็อกคิวเลียงคิวให้อะไรเงี้ยคือใครเข้าเร็วก็ได้ไปนะตะขาบเคียวแล้วตะขาบธรรมดามันหน้าตายังไงอะผมก็เคยเห็นแต่ตะขาบเคียวเนี่ยแต่ตะขาบธรรมดาหน้าตามันยังไงโปเกมอนอะไรอะแฟนโฟร์ไทม์ all the battle last for 10 turn หรือหมายถึงว่าถ้า10 turn ตีไม่ตายมันจะหนีมันบอกว่าเฟรนเต็มอะพี่เฟรนเต็มอ๋อเฟรนเต็มใช่ไหมเดี๋ยวลบให้โอเคเดี๋ยวจบตานี้เดี๋ยวออกไปลบเฟนให้คือบางทีเราก็จำไม่ได้ว่า ID เฟนคนนั้นคือใครบางทีถ้าลบใครไปก็ขออภัยด้วยแอดมาเล่นกันใหม่ได้นะผมไม่ได้ตั้งใจจะลบแต่ว่าบอกไว้ก่อนแล้วทีนี้ก็ผมก็จะลบจากคนที่เลือกจากคนที่ไม่ค่อยออนไลน์นะคนที่ไม่ค่อยออนไลน์ไม่ค่อยได้เล่น Nintendo Switch เท่าไหร่ก็จะลบไปก่อนนะครับคือมันแอดเฟนได้แค่50คนเองนะน้อยจัง50ป่ะหรือ60มามันตัวเล็กเหลือเกินนะคือตอนเห็นในตัวนี้ครั้งแรกอู้ตะขาบตัวเบลอเลยแต่พอเดี๋ยวดูเทียบกับตัวเราแล้วตัวมันติดเดียวไปเลยมาแล้วครับเจ้าจงใหญ่ขึ้นกัดแม่งเลยตัวมันยาวกว่าอ๋อแค่นั้นเหรอก็กำลังสังเกตว่าไอ้หนวดมันน้อยกว่าหรือเปล่าวะหรือว่าตัวเคียวในแม็กหนวดมันเยอะกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อ๋อตัวมันยาวกว่าว่างั้นนี่เป็นไงเล่าเบอร์รี่ยักษ์เบอร์รี่ยักษ์สังเกตตอนเอาปิกาจูแปลงร่างเป็นไดนาแม็กเนี่ยมีเสียงชูด้วยตุ๊บตุ๊บตะขาบเคียวไดแม็กเจอตะขาบจิ๋วตีไปครึ่งหลอดโอ้โหตัวปกติเกี่ยวข้าวไม่ได้ตัวหิมพวกอย่างนี้จะได้ไต่หอเนื้อเรื่องอยู่ออกไปไม่ได้ใช่ไหมฮีทเวฟขึ้นความร้อนนี่ไงฮีทเวฟโอ้ยสั่นสะท้านสนอร์แลกเดมอนแคทกัดมันนี่ครับแม็กดาร์กเนสเรียบร้อยหรือเปล่าครับเกาะหายไปครับทีนี้เป็นตาของเพื่อนๆเราจะจัดการให้มันแตกพ่ายไปโอ้โหโดนบัฟไปเลือดเกือบหมดดีสบายก็3ดาวดิใช่3ดาว
สบายสบายชิวๆคือว่า4ดาว5ดาวเริ่มยากขึ้นมาแล้วแต่3ดาวนี่ยังรู้สึกยังจับง่ายนะ3ดาวโอ้แต่เมื่อวานคาร์บิคอน3ดาวจับไม่ได้เลยนะไหนลองเอาโปเกบอลดิโปเกบอลได้มั้ยโปเกบอลยักษ์ไปเอาตะขาบมาลูกฮึบอืมแตกมั้ยตะขาบผมไม่ร้อยอ่ะอ๋อหรือว่าตีแรงแล้วกันนั่นไงโปเกบอลโปเกบอลไม่โปเกบอลจับไม่ได้ว่ะเฮ้ยโปเกบอลแตกว่ะเอาตะขาบไม่อยู่ว่ะลาก่อยโปเกบอลอะไรวะเนี่ยเอารีห้องกันไปครับเรามีวิชชิ่งสไตล์เยอะเราจะรีหลุมนี่ตัวคู่อีกแล้วเหรอเบื่อตัวคู่อ่ะโอ้ยเดี๋ยวผมขอลบเฟนก่อนนะเดี๋ยวขอญาติลบเฟนนิดนึงนะคนที่เขาจะเล่นด้วยเลยอาจจะได้แอดมาครับขอบคุณ325ดวงครับคุณเนตเอ๊ะทำไมมันไม่มีเสียงดาวขึ้นนะโอ้ที่มันจะมีเสียงดาวขึ้นนะเดี๋ยวขอไปล่างจะเป็นพวกที่ไม่ค่อยได้ออนเล่นเกมเท่าไหร่เดี๋ยวจะลบสัก1เดียโก5เดียโก6เดียโก7เดียโก12เดียโกนี่แล้วกันต้องกดสตาร์ทหรือเปล่ากดอ๋อกดเข้าไปแล้วก็ออปชั่นแล้วก็ remove fan เดี๋ยวจะลบไว้ให้สัก5คนแล้วกันนะลบไว้ให้สัก5คนจะได้แอดเข้ามาเล่นด้วยกันได้ใครยังไม่ได้แอดจังหวะนี้ครับผมจะได้รับเลยนะแอดจังหวะนี้ได้เลยครับจะได้ลบเลยเอ้ยรับเลยโอเคคือนี่ไงมาแล้ว1คนสิบสี่ดีโอเคเมื่อบางคนเขาก็ไม่ได้เล่นนานกันเป็นแบบเป็นเดือนๆเลยนะทำไมอ่ะทิ้งน้องวิททำไมอ่ะน้องวิทเหงาตายเลยอย่างนี้ไม่มาเล่นกับวิทเลยอ่ะเดี๋ยวผมกลับไปเล่นนะครับผมแผนมาอีก2วันโอเคสวยมันต้องอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไทยหายไปไหนวะเนี่ยโอเคเราจะไล่ลบเฟนก่อนแล้วก็รับเฟนใหม่ครับแล้วก็มาตีมาล่าบอสด้วยกันครับใครแบบผมเห็นหลายคนนะไม่มีเพื่อนเล่นเกมอ่ะแบบเล่นเกมคนเดียวแล้วบางทีเกมเนี้ยมันต้องแบบต้องเล่นกับคนอื่นด้วยอ่ะเหงาไม่มีเพื่อนเล่นก็มาเข้ากลุ่มเดมอนแคทได้ครับเข้ามาเพื่อนๆรอเล่นเกมเต็มไปหมดเลยครับนี่ครับแล้วก็ว่างๆก็มาไลฟ์เล่นในไลฟ์ผมก็ได้นะครับคุณสเกชไหนดูสิประวัติเป็นยังไงประวัติชกชนอะไรมาแค่ไหน65ชั่วโมงโปเกมอนซอร์สสวยมาอีกคนแล้วครับใครเอ่ยผมนี่เล่นจับเคียวไปแล้ว26ตัวซ้ำสูงสุดเต็มที่5ตัวนะก็ยังซ้ำเนาะโอเคใครแอดไปอีก1คนนะโอเคครับนี่นิวไหนดูความชกชนของเธอสิโปเกมอนชิว70ครับแล้วก็โอ้โหนี่โดเรมอนไป75ชั่วโมงเอ้าจะไปกดสตาร์ทเฉยเลยอ่ะรับมาอีก1คนครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเซิร์ชห้องแล้วก็ล่าบอสด้วยกันครับมีแต่แอดโปเกบอลอยู่รุ่นแล้วอยากได้ตะขาบอ่ะโอเคครับนี้เราก็สร้างห้องกันต่อจับเจ้านกคู่ตาเดียวเมื่อกี้ห้องหลุดหรือเปล่าเนี่ยห้องหลุดนะเดี๋ยวตอนเน็ตใหม่ก่อนนะตอนเน็ตใหม่เดี๋ยวท้ายผมลงสตรีม5ทุ่มครับประมาณสัก4ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเปิดทัวร์นาเมนต์ตีกันเองหน่อยใครอยากตีกับผมใครอยากยำผมต้องพูดอย่างนี้ใครอยากยำผมเดี๋ยวเจอกันท้ายคลิปครับใครอยากยำผมโชว์ในไลฟ์เอ้าเราสิเรานี่เราต้องสร้างห้องไปเลือกห้องคนอื่นทำไมอ้าวมีคนแอดใหม่คนละเดี๋ยวนะขอรับแป๊บหนึ่งนะอาจจะชุกละหุกนิดนึงตรงนี้เป็นทีทีม
โปเกมอน35ชั่วโมงโอเคสวยคามุโบครับน้องแพรไม่เห็นมาล่าบอสกับพี่เหมียวเลยโอเคอ่ะโอเคตรงนี้เรามาสร้างห้องกัน6 4 4 8อ่ะใครพร้อมเข้ามาโลดนี่ครับบอสตัวคู่ครับตัวนี้เป็นทาสโนบอลครับกับทาสบินรวมกันครับเป็นโปเกมอน4ดาวนะครับ The Battle in Wind Pokemon ใน10เทิร์นหรือเปล่าอ่ะเมื่อกี้มีคนแอดมาอีกคนหนึ่งเดี๋ยวผมขอจบไอ้บอสตัวนี้นะผมเอาไปรับให้นะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เพื่อนที่เข้ามาเดี๋ยวเขาจะหลุดกันยังไงก็สวัสดีทุกคนนะครับผมพูดคุยกันได้ในแชทเลยผมชื่อเหมียวนะครับก็ไลฟ์สตรีม Nintendo Switch เป็นหลักนะครับไลฟ์สตรีม Nintendo Switch เป็นหลักตอนนี้คอนเทนต์ของเราช่องนี้ก็จะตามเขาเรียกว่าตามเกมเขาเรียกอะไรตามกระแสหลักของเกมในช่วงเดือนนั้นๆอย่างเดือนนี้ก็เป็นคอนเทนต์โปเกมอนทั้งเดือนครับปกติช่องผมก็เกมหลักๆที่เล่นก็จะเป็นเซลดาครับเซลดาเซลดาต้องว่าอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็เจ้าหญิงรอมาเป็นร้อยปีแล้วไงรอไปอีกนิดนึงขอจับโปเกมอนก่อนนะตอนนี้เซลดาผมค้างอยู่ก็คือเคลียร์สารไปแล้ว120สารครับไม่ใช่120สาร118สารกับเขาเรียกอะไรนะกับโคล็อกซีดอีกประมาณ200กว่าเกือบ300นะประมาณ280สโนเลดจะมีให้จับถึงวันสโนเลดใช่ไหมถึงวันไหนครับเขาไม่เห็นเขามีกำหนดบอกนะแต่ว่าเขาบอกก็เริ่มจับตั้งแต่วันที่4มันน่าจะมีจับยาวเลยมั้งผมว่ามันไม่น่าจะมีหมดนะมันน่าจะเข้ามาแล้วแล้วก็ให้จับยาวไปเลยส่วนตัวดีไม่ดีเนี่ยก็หากันเอาเองประมาณนั้นหรือเปล่ามาสนอแลกตัวนี้เสียดายนะอุตส่าห์เป็น HA แต่โอ้แต่แบบนิสัยเสียเป็นคนนิสัยเสียสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมอ้าวโอเคครับขอบคุณคุณอ่านว่าอะไรมัสละใช่ไหมมัสละดีเม้งใช่ไหมเป็นอะไรกับมังกี้ดีลูฟี่เป็นคนตระกูลดีนี่หมดเชื่องต้นเดือนมกราถ้าจำไม่ผิดโอเคขอบคุณเวฟครับหรือวันที่5มกราครับขอบคุณโอกรรมครับนี่ครับน่าจะชัดเจนครับหมดวันที่5มกรามาแล้วครับนี่ครับ Snorlax คิวได้แม็กครับเจอกับนกคู่ตา2ชั้นมาถึงเปิดเลยครับทางด้านของหมาเทพของเราครับพุ่งชนไป1ดอกจังหวะนี้ยังไงเข้าไปที่ใต้ไข่แล้วรถไปครึ่งหลอดโอ้โหทำเข้มตรงนี้เป็นนกตัวผู้ตัวเมียไม่รู้ครับแต่โดนไปแล้วครับท่าทางจะจุกน่าดูครับโดนใต้เข็มขัดไปครับทันเดอร์โบลต์จากพิกาจูครับเกาะแตกไป1ขีดครับโอชั่นจากเจ้างูครับรถเกาะแตกไปอีก1ครับแม็กซ์ไซครับมาครับโดนใครครับจังหวะนี้ครับโดนพิกาจูครับเรียบร้อยหรือเปล่าครับเป็นยังไงครับพิกาจูโดนไปเต็มๆครับตอนนี้ครับทางด้านของทีม Demon Cat ครับโดนรถสตามิน่ากันยกทีมครับแล้วมาแล้วครับแม็กดาร์กเนสครับซัดเข้าไปครับรถเกาะไป2ขีดครับเจ้าโนคู่ของเราครับและโดนเกาะแตกไปครับโดนรถพลังป้องกันจากเวทแล้วก็กายภาพด้วยครับท่านี้ครับเป็นเอฟเฟคของท่าแม็กครับแม็กอะไรแม็กดาร์กเนสมกราหมดใครโดนหลับลองใช้ท่าพลังจิตบ้างสิไม่ค่อยได้ใช้เลยเอาแล้วหมาเทพหลับไปแล้วเนี่ยใครไปปลุกเขาสิหลับในเวลางานน่ะทันเดอร์โบลเอาเรียบร้อยเจอทันเดอร์โบลไปดอกเดียวแตกเรียบร้อยครับแตกจับไปฮึบเอาซาบอลไปเก็บนกคู่มาง่าได้หรือเปล่าผมว่าอัลต้าบอลน่าจะไว้ใจได้อยู่นะสำหรับ4ดาวสามารถได้ต้องได้สิโอเคสวยคือตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแคนดี้เยอะแล้วนะเราไว้อัพปั้นมอนดีกว่า
โอเคได้ตัวคู่มา2ตัวแล้วเนี่ยอย่าซ้ำเยอะดิสัตว์ซื้อมา Witching Price เนี่ยอันตั้ง 3,000 นะ 3,000 วัตต์เลยนะเฮ้ยไปดูสิอ๋อเดี๋ยวรับตัวนี้ตัวอะไรเดี๋ยวรับเฟนก่อนนะเมื่อกี้มีคนแอดมาคนหนึ่งจะได้เข้ามาตีบอสด้วยกันนะอันนี้ใครเออแอดมานะซินเดอร์ก็เป็นคนที่มีพื้นฐานโปเกมอนมาพอสมควรครับกับโปเกมอนโก90ชั่วโมงนะแต่ว่าภาคนี้มันก็ไม่ได้เหมือนภาคโกนะภาคโกเขารีเมคมาจากภาคต้นตำรับออริจินอลโอเคตรงนี้เราสร้างห้องบอสต่อครับเป็นตัวอะไรวะสี่ดาวธาตุพลังจิตน่าจะเป็นค้างคาวหรือเปล่าพลังจิตกับบินอย่างเงี้ยน่าจะเป็นค้างคาวนะอ่ะเลขห้องครับ6448นะครับไปใครพร้อมแล้วก็ตามเข้ามาได้เลยครับเราจะรีจนกว่าจะเจอสโนแลกนะใครหาห้องเล่นอยู่ก็มาเล่นกับผมได้นะครับมาเล่นกับผมได้เข้ามาพูดคุยทักทายนะผมทำไลฟ์สตรีมขึ้นมาทำช่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นช่องทางครับในการเล่นเกมกับทุกๆคนเออว่าง่ายๆผมก็เล่นเกมคนเดียวอยู่บ้านมันเหงาไงก็เลยสร้างสตรีมนี้สร้างไลฟ์นี้ขึ้นมาเพื่อที่แบบว่าเฮ้ยก็เราเล่นเกมไปให้คนอื่นดูแล้วก็ชวนคนที่เขามาดูเราเล่นเกมกับเราเออก็สนุกดีอะไรแบบนี้กลายเป็นมีเพื่อนเยอะไปหมดเลยตอนเนี้ยอ้าวมาแล้วครับอันนี้คุณสเก็ตเพิ่งรับแอดเมื่อกี้มาเลยครับมากับซาดาคอนด้าครับแล้วก็มาฮาโดมากับตะขาบคู่ใจของเขาครับคนสุดท้ายครับจะเป็นใครครับกำลังเซิร์ชชิ่งอยู่ครับอ้าวมาเป็นสนอแลกเหมือนกันครับทางด้านของสเก็ตครับผมเล่นตั้งแต่เจน6วุฒิชัยคังขยะคืออะไรวุฒิชัยคังขยะคุณธนวัฒน์อ๋อ อ๋อแอดแท็กเพื่อนใช่ไหมแท็กเพื่อนผมก็ว่าอยู่ๆก็มาโพสต์วุฒิชัยก็ผมก็งงผมก็งงแล้วก็จะเป็นสูตรเป็นอะไรเป็นคีย์เวิร์ดพาสเวิร์ดอะไรโถเอาเร็วเหลืออีกที่นะครับใครที่จะลาบคือไม่มีใครคือไม่ได้จะบัดมาชวนจับไปตัวนี้แต่คือตีมจับมันไปเถอะเรากำลังหาเจ้าคาร์บิกอนกันอยู่เข้ามาเล่นๆด้วยกันเออพอเห็นตัวนี้เอ้ยตัวอะไรไม่รู้อ่ะไม่อยากได้เลยไม่เข้าแล้วเออเข้ามาเถอะมันจะได้เต็มนะอีกคนนึงเอาเร็วอลิโอกัมไปไหนแล้วอ่ะคุณเคทคุณเคิร์ดไปไหนกันหมดแล้วแอบไปตีสนอแลกกันคนเดียวโอ้โห60วินาทีสุดท้ายครับก่อนห้องจะแตกเมื่อกี้คนที่รับแอดมาใหม่อ่ะก็เข้ามาได้เลยนะเข้ามาได้เลยมีบางคนบอกอยากเล่นกับผมบอกว่าอุ๊ยผมไม่เก่งเล่นด้วยได้ไหมมาเถอะผมก็ไม่ได้เก่งหรอกเฮ้ยห้องจะแตกแล้วมาแล้ววิชมาแล้วอินเทอริออนมาครับกับชาริซาร์ดตัวนี้ก็ลิซาดอนใช่ไหมชื่อภาษาญี่ปุ่นลิซาดอนใช่ไหมพอมันชื่อชาริซาร์ดอะไรเนี่ยผมก็จะงงๆสับสนชื่อมันนะคือทำไมมันไม่เรียกชื่อเดียวผมก็งงเฮ้ยขังคาหมูสวูดแบทโอเคไม่ได้สมัครออนไลน์ไว้อ้าวเรียบร้อยหาแฟมเลยครับแฟมบอกเลยว่าหาแฟมนี่150บาทถ้าเกินนั้นแพงเออ130 140 150เนี่ยรายปีเนี่ยแฟมิลี่ผมถือว่าถูกนะเออแต่เกินนั้นถือว่าแพงครับอย่าไปเข้ามันใครมาตั้งเปิดบ้านไอ้เปิดแฟมคนละ160 170อย่าไปเข้ามันมันเขาเรียกอะไรค้ากำไรเกินควรล่าเคียวคนเดียวยากแล้วล่าเคียวคนเดียวเนี่ยเอ้าแล้วทำไมเราไม่แปลงร่างวะ เอ้ยแบบไม่ต้องแปลงก็ได้
จบได้อยู่เออมาไม่แปลงหรอกเออไม่ต้องแปลงหรอกไอ้แค่หมูผีไอ้แค่หมูผีไม่ต้องแปลงไอ้แค่หมูผีไม่แปลงหรอกรอบนี้ก็ตายแล้วมั้งเนี่ยอ้าวแปลงแล้วใครแปลงก็เนี่ยไม่ใช่ผมใครแปลงดักหน้าต้องสมัคร NSO ถึงเล่นออนไลน์ได้ด้วยเหรอครับใช่ครับอันนี้ต้องสมัคร NSO นะตะขาบยักษ์นี่ตะขาบเคียวได้แม็กด้วยเลื้อยมาเป็นงูเลยกัดตูดมันนี่ตะขาบไฟปล่อยน้ำโอ้ตะขาบไฟปล่อยน้ำ ทำไมตะขาบไฟปล่อยน้ำแตกโอเคโปเกบอลนาวคลาชอัลตาบอลเฟียบไปโยนไหมครับนี่ครับแม่จมูกเป็นลูกหัวใจซะด้วยนะเจ้าหมูเอหมูข้างขาวตัวเนี้ยอะไรแหละชื่ออะไรอะไรวูดแบทนะสวูแบทเหรอตะขาบยิงน้ำแนวไหมเออนั่นดิตะขาบไฟยิงน้ำโชนี่ไงสวูแบทวอชแคชจับได้แล้วจ้าโอเคครับเรารีห้องกันต่อจนกว่าจะเจอนะวันนี้ไม่ได้ปั่นจักรยานไปไหนแล้วเรารีหลุมกันอย่างเดียวนะตรงนี้สร้างห้องนี่ครับ Witching Place รีหลุมมาหลุมนี้เป็นยังเจอแล้วโอ้5ดาวด้วยโอ้สวยเจอแล้ว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 มาใครอยากจับ6 4 4 8 yesอ่ะ3ตำแหน่งครับกับการจัดคาร์บิกอนคิวเดแม็กตัวนี้ครับมาใครเร็วใครได้เล่นแบทเทิลกับคนใครจะไปคิดว่าตะขาบไฟจะยิงน้ำเออนั่นน่ะสิมาผมเรดี้รอไว้เลยนะมาเลยครับมาฮาโดครับสเก็ตครับเหลืออีกหนึ่งที่ใครวิชหรือเปล่าหรือใครดิโอกัมโอ้โหเร็วลึกเกินนะคนๆนี้มากับแพนด้าที่รักของเขาครับมือขวาของเขาแพนด้าทำไมไม่เซฟก่อนเออผมไม่อยากใช้ทิกอะไรพวกนั้นไงเออก็แบบรีวันเซฟแล้วก็รีปิดเปิดเข้าใหม่อย่างนั้นมันยุ่งยากไปสำหรับผม ผมว่ามันยุ่งยากไปสำหรับผมอะหาแบบที่มันลุ้นดีนะตื่นเต้นดีเออมาเฮ้ยมีอันนี้ด้วยว่ะแมงดาทะเลสีขาวอยู่ข้างหน้าเราเขาเข้าไม่ทันอ้าวทาช่าอดเลยเอาแล้วครับตรงนี้ครับมานี่ก่อนเลยครับกัดด้วยท่าแม็กดักเนสมานี่นอแหลกเจ้าตรงตัวใหญ่กว่ามันจงกลายเป็นเบอร์รี่ยักษ์ซะเดี๋ยวนี้ไปเห็นด้วยครับฮึบเบอร์รี่ยักษ์ทำเหมือนกันไม่เคยใช้ทิกใช่ไหมผมคิดว่าแบบอยากเล่นแบบอยากเล่นสวมบทบาทสวมบทบาทแบบคือเป็นตัวละครในเกมนั้นเลยคิดเหมือนในคิดเหมือนเขาอะอะไรแบบเนี้ยถ้าเราไปรีแบบนั้นมันก็เหมือนแบบว่ามันเราก็ไปใช้ทิกอะมันก็แบบนะผมก็ไม่อยากจะพูดว่ามันเป็นการโกงเกมอะแต่ว่าคือสำหรับผมนะมันรู้สึกไม่สนุกอ่ะแค่นั้นเองแต่มันไม่ได้ผิดนะถ้าจะทำแบบนั้นอ่ะสำหรับคนที่แบบเขาเล่นกันจริงจังนะเพราะว่าเขาต้องหาเขาเรียกอะไรต้องหามอนไปแบบไปฟอร์มทีมของเขาอ่ะเขาก็ต้องใช้เวลามันต้องแข่งกับเวลาด้วยไงไปมัวทำแบบผมเมื่อไหร่กว่าจะได้ใช่ไหมเพื่อนผมเนี่ยรีแล้วรีอีกกว่าจะเจอกว่าจะได้ผมก็ไม่เป็นไรหรอกเล่นแบบเนี้ยชิวๆ ให้บิก้อนทักอบิก้อนใส่ท่าโจมตีประเภทต่อสู้ได้ครับ
โอเคเราจะกัดอีกทีนึงนะเห็นด้วยใช่ไหมใช่ผมก็ว่างั้นแหละผมว่าเล่นแบบสวมบทบาทอ่ะคือเราแบบเป็นตัวละครในเกมนั้นอะไรเงี้ยมันให้ความรู้สึกที่แบบว่าได้เล่นเกมอ่ะเอาว่ะดีเฟนซ์เรียบร้อยมาอีกแล้วเกาะ5แท่งเฮ้ยรอบนี้จะจับได้หรือเปล่าเฮ้ยเราเอาว่ะนี่โอ้ยลดไป2ขีดนะ10เทิร์นทันหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าเพื่อนเราน่าจะเอาอยู่นะคนที่ไม่อยากรีเดนเดี๋ยวมีอีเวนต์ปล่อยให้เจอง่ายๆอ๋อใช่ไหมนั่นแหละฮะเดี๋ยวเราไปรอตรงนั้นก็ได้ลองเปลี่ยนเป็นนี่บ้างท่านี้เสียดายคาร์บิกอนผมมันแง่นิสัยไม่ดีอะนิสัยเสียไปหน่อยนึงดันกลายเป็นโมเดสซะอย่างนั้นนะไม่หวั่นแม้วันมามากเอาเกาะแตกเจอนี่เดือนรถใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วมานี่เลยห่วงเยอะเป็นห่วงลืมไปข้างล่างเพื่อนๆไม่มีใครแฟรี่เลยดีกว่าเฮ้ยเราลดครึ่งหลอดแล้ววะอุ้ยโอ้ยเพิ่มเลือดให้ตัวเองด้วยไหมแล้วก็มันหาง่ายอยู่แล้วไม่ต้องรีเจนก็หาเจอผมใช้นี่ไง witching price โอ้แต่เมื่อวานผมหา2ชั่วโมงเจอแค่2ตัวเองนะเฮ้ยบอดี้สแลมมาพี่ตูนตายเรียบร้อยครับแตกครับอ้าวใครจะจับได้ไม่ได้มาดูกันเดี๋ยวก็ดูว่ามีคนร้องในแชทหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูมีคนจะร้องในแชทหรือเปล่านี่เอาต้าบอลลงยันลงอาคมไว้ไปจับมันมานี่ตัวนี้5ดาวด้วยนะหามิ้นเปลี่ยนนิสัยใช่ไหมมิ้นเปลี่ยนนิสัยชื่อไอเทมมันชื่ออะไรอ่ะชื่อเบลฟใช่ไหมผมจะได้ไปหามาเปลี่ยนนิสัยมันสุ่มหรือเปล่าพอเรากดใช้แล้วมันจะสุ่มรีไปหรือเปล่านั่นเป็นเราเองที่บอลแตกโอ้ยมีใครแตกกว่าผมไหมไหนใครจับได้บ้างเดี๋ยวดูสิมีใครจับได้บ้างแตกหมดเลยหรือเปล่าได้เด้อโอ้สเก็ตได้อ่ะโอ้ยทำไมได้กันหมดเลยบอกให้เซฟก่อนกัน โอ้แตกเลยอ่ะแตกแล้วแตกเลยแตกแล้วแตกเลยเป็นไรเราใช้วิชชิ่งบอลไปวิชชิ่งพลายรีหลุมใหม่ไอหมูข้างคาวอย่างเงี้ยไอหมูผีหมูผีมาอีกแล้วแลกโปเกมอนทาวเวอร์คนซ้ายสุดจ้าหมายถึงอะไรครับปุยเป้ใช้รีเฟรชเลยเด้อนี่ไงก็ใช้ตัวนั่นไงใช้ Witching Price รีหลุมเข้าไปเลยหรือว่ามันมีไอเทมอื่นที่รีหลุมอีกเอ้าทำไมค้างอ่ะมินอ๋อหมายถึงมินใช่ไหมแรกที่โปเกมอนทาวเวอร์คนซ้ายสุดจ้ามินเปลี่ยนนิสัยใช่ไหมลองรีหลุมอื่นสิลองไปหาหลุมอื่นกันบ้างนะผมว่าจะไปหลุมแต่เราเสียตรงนี้ไป 3,000 แล้วเดี๋ยวเข้าหลุมนี้ก่อนแล้วกันทำไมมันนานนะทำไมมันนานแชทไม่ไลฟ์ไม่ได้มีปัญหาเลยใช่ไหมเน็ตปกติใช่ไหมเซิร์ฟแตกเหรอ
NPC ขายมิ้นอยู่ด้านซ้ายของ Battle Tower อ๋อเข้าใจแล้วขายมิ้นต้องหลุมมังกรแอปเปิลก็เจอเอ้ยมังกรแอปเปิลผมยังไม่เคยเจอเลยตอนนี้ผมพยายามจะเก็บ400เด็กอยู่เฮ้ยมันนานอ่ะมันนานอ่ะแปลกแต่จริงทำไมมาถึงนานล่ะไอ้ข้างคาผีมันลงอาคมอะไรไว้อ่ะทำไมเราถึงตีมันไม่ได้น่ะ Communicating please stand by กำลังเชื่อมต่อกับชุมชนใช่ไหมโปรดรออ่ะเสร็จแล้วเฟลจ้ะโอเคข้าผิดนะโอเคเดี๋ยวเราตีหลุมนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปหาหลุมใหม่กันดีกว่านะ6448เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรามาจับไอ้หมูผีตัวนี้แล้วค่อยย้ายหลุมไปหาหลุมใหม่ไปดูหลุมที่เป็นแสงสีม่วงบ้างดีกว่าเนาะเออลองขับตะเวนดูปั่นตะเวนดูหลุมสีม่วงบ้างดีกว่าตอนเนี้ยเป้าหมายของผมเนี่ยก็คือเก็บให้ได้400เด็กแล้วก็จับบูลูชายนี่ให้ได้อยากได้แกะดำไม่รู้ทำไมน่ารักดี ไม่รู้ทำไมคนอื่นอยากจะได้ตัวอะไรเทพๆป่ะผมอยากได้วูลูสีดำเออประหลาดว่ะอ่ะมาครับมาแล้วครับวิชเข้ามาแล้ว1คนครับสแตนบายรอเลยแล้วกันนะฮะมากับอินเทอริออนนะครับล็อกออกไปปิดเน็ตแล้วเปิดได้แล้วมาอีกคนครับอ่าจันเมย์ครับตรงนี้อ้าวเคสมาได้นะโอเคครับนี่ดิมทีม DMC มีคนแอดเฟนมาเดี๋ยวออกไปรับให้หลังจบเกมนี้นะฮะปานวตีแหมเลือกนานเหลือเกินนะแล้วครับเจ้าสูบแบทไปเลยสตาร์แลกแม่ชอบจริงๆเลยชายนี่ข้างหน้านั่นน่ะเออไอตัวผมถามหน่อยดิไอตัวพวกไดแม็กเนี่ยมันไอในหลุมเนี่ยมันมีชายนี่บ้างไหมมีโอกาสเจอชายนี่ไหมหาตัวไม่เจอปัทโธไปอาบน้ำมาปัทโธโปเกมอนซอสคือไม่ค่อยเห็นเขาเรียกแหละไม่ค่อยเห็น movement ของตัวมันอะคือมันโจมตีแล้วมันทำท่าอะไรอะตัวสนอแลกเราเนี่ยมันยกมือขึ้นมาเหรอไม่เห็นนะคือมันเต็มจอไงเราเห็นแต่ขามันเห็นไหมเห็นแต่เท้ามันเอาเกาะ3ขีดกัดเรียบร้อยแตกไป1ครับแบทเทิลกับแอดกติกาแบทยังไงครับก็ธรรมดามีครับขอบคุณคุณสุรัตน์นะครับคุณสุรัตน์หรือคุณสารุตขอบคุณมากครับมีใช่ไหมมีโอกาสได้ชัยนี่อยู่นะตามหลุมโอเคครับผมจะได้สุ่มๆหาไปเรื่อยๆคือผมเล่นมาเนี่ยผมไปเจอพวกมอนบางตัวเนี่ยอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมนะว่าเอ๊ะคือบางทีบางตัวผมเห็นแล้วขัดใจไงผมเป็นพวกประเภทเขาเรียกอะไร perfectionist เห็นบางตัวแล้วแบบเขาตั้งใจออกแบบป่ะวะ หรือว่าออกแบบมางั้นๆว่าให้มันครบ400ตัวบางตัวผมขัดใจมากเลยนะมันหน้าตามันแบบเหมือนไม่ตั้งใจออกแบบเลยอะสงสารน้องมากเลยบางตัวมีใครคิดเหมือนผมบ้างเหมือนรีบอะเหมือนรีบยังไงก็ไม่รู้อะ
อยากเล่นด้วยครับเข้ามาเลยครับผมแอดเฟนมายังเดี๋ยวจบตานี้ผมไปรับมีคนแอดมาเมื่อกี้สักคนนึงซัดมันเข้าไปครับตรงนี้ครับเหลือเกาะแค่ขีดเดียวเท่านั้นครับและเป็นแม็กดักเนสครับของทางด้านของคาร์บิคอนเคียวได้แม็กครับลดไปอีก1ครับเหลือตัวเปล่ากับเลือดนะครับตอนนี้เกาะแตกเรียบร้อยครับแล้วจะเป็นใครครับที่ลงทันเจ้าสวูทแบทตัวนี้ครับดาเมจลดไปอีกครับตรงนี้ครับซูเปอร์เอฟเฟคครับตัวนี้สวูทแบทแพ้ธาตุมืดครับและเป็นทางด้านของนี่ครับจะเอากบน้ำของเราจัดการยิงน้ำใส่แตกไปมีความคิดตอนเด็กเมตามอนนี่ทำไมมันเหมือนสลามใช่ไหมพอโตมาคิดว่าทีมงานขี้เกียจออกแบบเปล่าเนี่ย ไม่แต่เมตามอนมันก็มีคาแรคเตอร์ของเขานะผมว่าเมตามอนมันชัดเจนกว่าสลามของค่ายอื่นๆนะมันก็ย้วยๆตัวมันย้วยๆอย่างเงี้ยตัวมันย้วยๆแต่สลามของ Dragon Quest สลามของLagnarok อะไรเงี้ยหน้าตามันคล้ายๆกันนะตัวกลมๆมีหัวแหลมๆมีสลามอยู่เกมนึงที่แปลกประหลาดไปเลยก็คือ Monster Farm เห็นสลามของ Monster Farm ป่ะตัวปีศาจน้ำอ่ะมันจะเป็นตัวเหมือนคนครึ่งตัวอดตลอดเลยเรียบร้อยมีคนแบบบอลแตกมีคนบอลแตกอ่ะเราไปหาหลุมใหม่กันนะวันนี้เราเคลียร์แล้วแต่ว่าเราจะขอออกไปรับแอดสักหนึ่งคนนะมีคนแอดมาครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมสนุกเล่นด้วยกันนะครับอ่านว่าอะไรโอทารุสเหรอหรืออะไรโอทารุสหรือเปล่าโปเกมอนชิล115ชั่วโมงครับนี่มีเล่นดิจิมอนด้วย85ชั่วโมงเฮ้ยวันนี้สายเทรนเนอร์นี่ว่ะเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันมอเตอร์ฟาร์มมาแล้วปะท้อผมก็ได้ยินเขาเล่ามาอีกทีนึงรุ่นพี่เขาเล่ามาว่าเขาเคยเล่นเกมสมัยก่อนที่มันแบบว่าสามารถเปลี่ยนแผ่นแล้วก็ผสมมอนได้เขาเรียกเกมอะไรมอนเตอร์อะไรฟาร์มอะไรสักอย่างนั่นแหละอะไรประมาณนี้ในสมัยเพลย์สเตชั่น 1นะเราก็จะเอาแผ่นมาผสมแล้วก็ออกเป็นมอนตัวใหม่อะไรแบบนี้ไม่เคยเล่นหรอกเห็นสนุกเลยมอเตอร์ฟาร์มจำได้แปลงเป็นปืนใหญ่ยิงได้ด้วยใช่เราจะไปหาหลุมตรงนู้นโอโบเมื่อกี้แต่ตังไป 3,000 แรงขึ้นแค่ไหนวะแค่เนี้ยทินนี่มัสลูมเห็ดเล็กๆเฮ้ยอะไรหินน้อยต้องไปผมก็ขอมองมอนแปลกๆก็ด้วยแล้วกันนะเผื่อยังมีตัวไหนที่ผมยังไม่ได้จับเพราะผมว่าเก็บ400เด็กอยู่เหมือนกันนะฮึบ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 นี่ตัวอะไรผีเสื้อยักษ์6448มาเข้ามาด้วยกันครับเกิดไม่ทันเกิดทันแค่ดิจิมอนเองใช่ไหมเดี๋ยวที่เขาจะออกรีของเพจหนึ่งมาขายท่าทีออนไลน์ถ้าทำออนไลน์ใช่ไหมดีๆผมเล่นมันลงสวิตช์ใช่ไหมไอ้มอเตอร์ฟาร์มอะที่เห็นแว บๆเหมือนกันนะอะตัวนี้เป็นผีเสื้อครับคุณมหาโดนี่เร็วจะหลอดนะครับมาคนที่สองตลอดนะนี่ครับเหลืออีกสองที่เป็นลีโอกรรมครับมากับอ่านว่าอะไรอ่ะโทเกปี้เหรอหรือว่าทักอีปี้หรือว่า โอ้มีคุณฮานมาด้วยไอตัวหินภูเขาไฟลาวาเนี่ยผมก็อยากเล่นอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าผมจะฝึกไอตัวนั้นดีกว่าไอตัวมังกรที่เป็นตึกสูงๆอ่ะตัวตึกนั้นก็น่าเล่นนะโอเคผมรอวันพีชอยู่ใช่ไหมไหนก็ฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยแล้วกันครับก็หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเกมไปเรื่อยๆนะครับตามที่ช่วงนั้นเกมเขากำลังนิยมกันอยู่แต่ช่องหลักๆเราก็เกมของ Nintendo Switch นั่นแหละครับอยากเล่น Exclusive สักส่วนใหญ่นะ
ะไรที่เป็น Exclusive เราจะเอามาเล่นให้หมดนั่นแหละโอเค Dynamax ตามด้วยท่ามืดผมนี่ติดท่ามืดนะเพราะว่าลด Defense มันให้คนอื่นได้ตีนะคลาสสิกโปเกมอนซอสสตอร์แลกเชียวไดแม็กเลเวล70เลือด650ไปนะคือเวลาแปลงมันเชียวไดแม็กเลยเป็นไดแม็กเนี่ยเลือดมันจะ2เท่าใช่ไหมบัตเตอร์ฟรีเอาเลยครับเกาะมา4ขีดครับเกาะนี่มันน่าจะตามดาวแน่เลยตัวนี้4ดาวเอ้ยตัวนี้5ดาวเปล่าวะผมมีเคียวเล่นกันดั้มที่ออกใหม่กระหลับด่านละเกือบชั่วโมงอ๋อ G Generation ใช่ไหมตอนแรกก็ว่าจะเล่นอยู่เหมือนกันนะแต่ซูเปอร์โรบอทไอ้ซูเปอร์โรบอทภาคทียังไม่ไปถึงไหนเลยเฮ้ยเกมนี้เอาไว้ก่อนดีกว่าเคียวตัวไหนหมายถึงเคียวผีเสื้อเนี่ยนะบัตเตอร์ฟรีนะเก่งใช่ไหมเมื่อกี้จำไม่ได้แล้วว่ามันกี่ดาวอ๋อตัวตึกใช่ไหมตัวตึกว่าจะปั้นตัวตึกสักตัวหนึ่งเอาไว้เล่นฮาฮาแล้วกันดั้มนานกว่าโรบอทด้วยนะต้องฟาร์มเงินด่านเดิมฟาร์มเวลอ๋อขนาดนั้นเลยเหรอเขาว่ามันเป็นเกมบริหารกันดั้มนี่ใช่ไหมมาอีกแล้วเกาะ4ขีดนี่มีไฟโอ้มีธาตุไฟหมดเลยนี่ว่ะข้างหน้าเรานี่ธาตุไฟ3ตัวเลยนะได้อย่างงี้มาแล้วนี่พี่เหมียวต้องเกมเต้นโชว์แล้วขนาดไอ้นี่ยังไม่กล้าไลฟ์เลยเนี่ยไม่อยากมาดิ้นให้คนดูต้องคิดมากอ่ะแม็กดักเน็ตไปนี่แหละหน้าเอาหินเกมอาร์มก่อนก็ได้ขยับน้อยๆใครจะไปสู้คุณมหาโดได้อ่ะโอ้เป็นโปรเพลเยอร์เกมนั้นน่ะมาผีเสื้อมาอยู่ด้วยกันนี่ลูกมาอยู่นี่หนูลูกนั้นมาอยู่กับป๋านี่กุ๊กกุ๊กกุ๊กกูบอกพี่ยะข่าวลือเฮ้ยผมเห็นแข่งอยู่ปะโถผมเห็นไปแข่งอยู่บัตเตอร์ฟรีวอชแคสจับบัตเตอร์ฟรีมาได้อีกหนึ่งตัวครับโอเคมีหลุมไหนมีแสงใกล้ๆอีกไหมไอ้แสงสีส้มตรงนั้นคืออะไรเต็นท์เหรอหรืออะไรอ่ะแสงสีส้มตรงบันไดอ่ะคืออะไรอ่ะเอาไปดูหน่อยแล้วหรือแค่ NPC หรือแค่ NPC เต็นท์อะไรคือแสงสีส้มตอนแนกเวอร์พักอิงมาเล่นไหมครับพี่เหมียวก็กำลังตัดสินใจอยู่นะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เล่นจบแค่เนื้อเรื่องหลักของเกมนะ DLC ยังไม่จบเลย ส้มเต็นท์ใช่ไหมแล้วทำไมมันปกติไม่ค่อยเห็นนะอ๋อเต็นท์ของคนอื่นอ๋อเต็นท์ของแบบคนในเกมใช่ไหมแล้วเข้าได้ไหมเอ้าไม่รอเล่นไม่มีแสงนะเราลองวาร์ปไปแมปตรงนี้หน่อยดีกว่าไอเสาแถวแมปแถวนี้ดูบ้างโอเค
ส้มเต็นท์ใช่ไหมนี่แสงเต็มเลยเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่เจอแสงสีม่วงกับเขาเลยนะตัวอะไรอ่ะช้างยักษ์เก็บวัดหน่อยโอเคเราจะไปที่แสงกันนะคือเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวพวกตัวชายนี่อ่ะเฮ้ยตัวนี้ยังไม่มีพวกตัวชายนี่เนี่ยมันคือมันจะโผล่ไหมเป็นเหมือนภาคโปเกมอนโกไหมโปเกมอนโกมันโผล่มาเลยให้เห็นเลยนะว่าเป็นชายนี่อ่ะตัวนี้ยังไม่มีขอจับหน่อยมานี่อย่าดิ้นเยอะสองกึกอยู่เลยนี่ครับควิกบอลมากับพี่อ้วนสนอแลกเอ้านิบตัวดักหน้าอ้าวสนอแหลกแม่งหลับเฉยเลยว่ะปลุกแล้วกันนะเวกตื่นพี่ตื่นเฮ้ยหรือมันหลับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไหนบอดี้สแลมหน่อยดิไหนเซิร์ฟหน่อยสิบอดี้สแลมเป็นยังไงเฮ้ยอู้วิ่งเหยียบหัวแบะโอ้ไฟช็อตด้วยโอ้ติดพาราไลซ์สิทธิ์ด้วยงงไปดิงงดิทำอะไรเจอบอดี้สแลมไปความจริงก็คือยาพิษบอดี้สแลมอีกทีนึงเป็นไงแล้วเรียบร้อยขี้แตกแกลาดอสแดงว่ายน้ำอ่ะมีกีฬาดอสแดงว่ายน้ำอยู่เหรออ๋อหมายถึงว่าชายนี่ใช่ไหมเคยเห็นชายนี่แดงใช่ไหมอ๋อเคยเห็นกีฬาดอสสีแดงว่ายน้ำผมกำลังจะถ้าเราเห็นแบบนั้นเราจะได้วิ่งไปจับไงเพราะบางคนผมเห็นแบบวิ่งไปชนอ่ะเข้ามาโหมดต่อสู้ถึงจะเห็นว่ามันเป็นชายนี่ตัวนี้มีแล้วนะกีฬาดอสสีแดงจัดได้เมื่อวานเหรอเฮ้ยสวยอะกีฬาดอสสีแดงอะวิ่งไปที่เสากันตัวอะไรวะมันยังไม่มีตัวอะไรวะ เอ้ยน่ารักว่ะฮิปโปว่ะว่ามันอะไรวะมีตาโผล่มาจากกอหญ้าฮิปโปโปตัสมันนี่มาอยู่ด้วยกันฮิปโปโปตัสโอ้ยแตกด้วยว่ะเป็นฮิปโปโปตัสลายทหารเอิร์ธเควกใส่ว่ะวิ่งนอร์มอลแต่พี่ถึกไอ้น้องฮึบแม่เด้งทะเลทรายซะด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องเป็นอัลต้าบอลละเพราะว่าควิกบอลใช้ตาแรกจะได้ประสิทธิภาพเยอะที่สุดใช่ไหมโอเคเป็นอัลต้าบอลแล้วกันแมงไฟฟ้า5ดาวลงไหมต้องเข้าโหมดต่อสู้เท่านั้นถึงจะเห็นเป็นชายนี่ใช่ไหมก็ว่าอยู่แต่ชอบที่โปเกมอนโกะที่แบบวิ่งไปแล้วก็เจอชายนี่เลยแล้วเห็นแล้วจะได้ไปจับเลยฮิปโปเต็มเลยตัวนี้
ัวผู้ตัวเมียสีไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมเออเจ๋งทำไมคนนี้ตรงนี้มันลุมกันเยอะจังเลย Fan only X นี่ไงใครก็ไม่รู้โอเคเราสร้างห้องของเราดีกว่าตัวนี้ห้องอะไรเดี๋ยวดูสิ 2,000 วัตต์ตัวอะไรวะน่ะไม่รู้อะตัวนี้ไม่เคยเห็น6448โอเคอินไว้ไปมาตีกันเร็วเรดี้ไว้ก่อนสเกชบัตเตอร์ฟรีเฮ้ยเพิ่งจับได้เมื่อกี้เอามาเลยเหรอซินเดอร์คาคอกนั่นแหละคาคอลตัวอะไรวะเงาๆแบบนี้ผมล่าง2ตัวฮิปโปเงาๆนี่คือล่าง2ของตัวฮิปโปเหรอไหนดูสิหน้าตาเป็นยังไงเรายังไม่มีในเด็กซ์ด้วยก็จับมาเลยแล้วกันเมื่อกี้ผีเสื้อเราจับไม่ได้นี่ว่าพยายามแอดเพื่อนเยอะๆจะได้มีห้องตีกิกะแม็กโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนต่างชาติหรือเดนให้เราจับอ๋อเฮ้ยโว้มันดูฮิปโปดอนอ๋อมันล่างสองฮิปโปดอนเหรอโว้กดเข้าไปมันบอกว่าเต็มแล้วมันตัดช้าช้าช้าชาติเน็ตไม่ไฟเบอร์เลยอ่ะเห็นห้องที่หลังคนอื่นอ่ะกดเลยอ่ะเฮ้ยโหมาถึงมันใส่เกาะก่อนเลยอ่ะไอ้นี่มันรู้มากเร็วสนอร์แลกคาบิกอนมันรู้มากจัดการมันมานี่แข่งไปพี่จะ5ทุ่มแล้วโอเคเดี๋ยวจบตานี้เรามาตีกับผมดีกว่านะว่าถึงเวลาสมควรที่จะได้ให้คนดูรังแกแล้วใช่ไหมเออผมก็ว่ากันแล้วไปเดี๋ยวจบตอนนี้ผมเปิดให้มายำผมกันนะให้เข้าคนละรอบนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าซ้ำคนละคนหนึ่งสองรอบอ่ะเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้เล่นเออคนที่ได้เข้าแล้วก็ตาต่อไปก็ไม่ต้องเข้าเลยเพราะว่าคนอื่นเขาได้เข้าต่อซุ่มเหมือนห้องแบบนี้ว่าจะผมจะได้ไม่ต้องจัดคิวไงให้มันได้อย่างนี้เอฟเฟคครับนี่บัฟเข้าไปครับเพิ่มพลังโจมตีเอ้ยเพิ่มพลังป้องกันด้วยเวทครับตอนนี้เหลือเกราะอยู่2ขีดครับแม็กดาร์กเนสครับลดเกราะอีก2แท่งพร้อมลดพลังป้องกันด้วยเวทกับกายภาพครับขอรอบหนึ่งรอบนี้ไปสู้กับแชมเปี้ยนแล้วแนะนำการจอยเข้าห้องเพื่อนหน่อยครับได้ไหมครับไม่ค่อยรู้ระบบเท่าไหร่ได้ครับเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวจบตานี้เดี๋ยวผมทำให้ดูรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะหน้าตามันเหมือนที่โปตรงไหนวะเนี่ยมันเหมือนแบบหมาโดนโกนขน ชนมันนี่ไงจมูกเบี้ยวไปลดไปครึ่งหลอดดุไว้ล่ะฮิปโปดอนเอาว่ะเกาะมาอีก5ขีดกดไว้แล้วกดรีวรัวๆครับในสตรีมมันจะช้ากว่าประมาณ10ถึง15วิใช่ๆในสตรีมมันจะดีเลย15วินาทีเฮ้ยมันยังเพิ่มพลังป้องกันโจมตีเวทอยู่นะเราก็โจมตีกายภาพใส่มันสิเออลดเกาะไป2ขีดครับAbilityมันเรียกทรายไอฮิปโปเนี่ยนะผมรำคาญนะเวลาสะอึกเนี่ยเอื้อเนี่ยฮะเอื้อ
เปลี่ยนท่าบ้างใช้ได้สวยๆเอาอีกครึ่งหลอดสิชนมาอีกครึ่งหลอดสิพี่หมาพี่หมาหิวนี่ไงดั้งหักนี่น้ำยิงใส่อ้าวตาเราหรือเปล่าเกาะแตกตาเราหรือเปล่าอ้าวเลือดเหลือจักจึงนึงแล้วดิ๊กแม่งเอ้ยเกือบตายไอรอนเฮดนี่ไงเรียบร้อยแตกครับฮิปโปแตกเคสโปรเทสแอดเหมียวยืนหน้าหลุมก็กดล่วงหน้าเลยใช่ไหมเป็นคนทำไมวางแผนได้รอบคอบขนาดนั้นออโต้บอลฮึบมาบก็ให้ฮิปโปมาอยู่ด้วยกันเรายังไม่มีนายเลยฉันกับนายจะผจญภัยไปด้วยกันมาเน่โอเคเนี่ยฮิปโปดอนเออฮิปโปดอนว่ะโอเคเฮ้ยไม่ตั้งชื่อไม่ตั้งชื่อยังไม่คิดยังไม่คิดตอนนี้เคสบอลก็ติดใช่ไหมเกมบอลก็ติดใช่ไหมตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้คุณชินวัตรดูก่อนนะก่อนอื่นครับเราต้องกดไปที่นี่ฮะซ้ายมือล่างเห็นไหมมันจะเป็นตัว Y เรากดไปที่ตัว Y ครับโดยปกติแล้วเนี่ยด้านขวาบนมันจะเป็นเห็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตไหมครับขวาบนเนี่ยถ้าเราเข้ามากดตัว Y เนี่ยปกติมันจะขึ้นแบบนี้ผมทำให้ดูก่อนนะมันจะขึ้นเป็นโลเนี่ยฮะมันจะขึ้นเป็นlocate communication locate มันจะเป็น locate นะให้เรากดปุ่ม start ครับปุ่ม start ทีนึงมันจะเปลี่ยนเป็นอินเทอร์เน็ตครับก็คือมันจะเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนี่ครับ connecting please standby ตอนนี้เราต่อเน็ตเรียบร้อยครับโดยการกด start พอกด start เข้ามาปุ๊บเราก็จะมีเห็นไหมครับกด x renew stamp เห็นไหมครับกด x renew stamp ปุ๊บเรากดไปปุ๊บก็จะมีห้องเพื่อนๆเข้ามาตรงเนี้ยจะเป็นห้องที่เขาออนไลน์ครับก็ซึ่งทุกคนจะมองเห็นห้องเนี้ยด้วยกันหมดแต่ถ้าเราอยากเห็นห้องเพื่อนๆของเราเราก็ไปที่เซิร์ชครับแล้วก็ไปที่เฟรนด์โอนลี่นี่เราก็เลือกเฟรนด์โอนลี่ครับมันก็จะเห็นแค่เฉพาะห้องของเพื่อนๆของเรานี่กดรีทีนึงตรงนี้จะเป็นรายชื่อเพื่อนที่เรามีอยู่ในเฟรนด์ลิสต์ครับในเฟรนด์โค้ดเราก็สามารถเข้าไปจอยไปแจมเขาได้กดเข้าไปเห็นไหมครับก็มีเห็นว่าจอยอินแต่ถ้าเกิดว่าจอยด้วยกันไม่ได้เนี่ยจอยด้วยกันไม่ได้เราก็เซิร์ชตรงนี้ครับสมมติว่าถ้าเราจะไปMagnet Battle กับเพื่อนแล้วก็กด Magnet Battle แล้วก็คีย์รหัสเดียวกันกับเพื่อนไปเลยมันก็จะห้องมันก็จะชนกันแล้วก็จะเจอกันอันนี้มีคนบอกผมมาเมื่อไลฟ์ที่แล้วนะอ่ะทีนี้เราจะเปิดห้องสู้กับคุณผู้ชมใครเข้าห้องมาก่อนก็ได้ตีกับผมก่อนแต่ขออนุญาตอย่างนึงก็คือถ้าเกิดว่าใครได้เข้ามาแล้วก็ตาต่อไปก็เว้นให้คนอื่นเข้ามานะครับจะได้สลับกันเล่นไปจนหมด 5:00 นไลฟ์สตรีมในค่ําคืนนี้นะอ่ะโอเคครับตรงนี้ผมจะเปิดเป็นห้องสู้กันนะครับลิงแบทเทิลนะครับเป็นดับเบิลแบทเทิลนะเออแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องนี่ก่อนเราต้องสร้างนี่ก่อนสร้างโค้ดก่อนนะครับสร้างโค้ดใครที่อยากจะเข้ามาล่าบอสกับผมเข้ามาตีบอสกับผมเข้ามาตีกับผมก็แอดเฟรนด์โค้ดไว้ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ครับกดสตาร์ทเพื่อสร้างลิงโค้ดก่อนเราจะสร้างลิงโค้ดครับ6448อ่ะเป็นดับเบิลทีมนะเนี่ยเป็นแบทเทิลแบบดับเบิลก็คือส่งมอนไป2ตัวอ่ะเซิร์ชห้องจ้าได้เวลาตีกันจ้าเดี๋ยวผมขอจัดทัพ บ้างได้ไหมสวัสดีทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาหน้าใหม่นะครับก็เข้ามาอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยเข้ามาแล้วก็หาเพื่อนเล่นเกมอยู่ก็สามารถมาเล่นกับผมได้นะครับแอดเฟรนด์โค้ดมาได้ลงทาวเวลอยู่เดี๋ยวไปลองฝีมือดูได้เลยคือผมเปิดไม่ได้ให้ผมทดสอบฝีมือกับคุณผู้ชมนะผมเปิดให้คุณผู้ชมมายำผมเพราะคิดว่าไม่น่าจะชนะใครนะคือการที่เราจบเนื้อเรื่องเนี่ยเราชนะลีออนได้เราชนะฮอปได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเก่งนะนั่นมันแค่เริ่มต้นเท่านั้นน่ะโอเคครับเจอห้องละมีคนจอยมาละอ่ะเป็นลีโอกรรมครับใส่ชุดปิกาจูมานะขอบคุณครับ
โอเคอันนี้คืออะไรอ่ะ Red Another Player Double Battle Normal Rule เป็นกฎปกตินะกฎทั่วไปแล้วกันนะใช้เป็น Normal Rule นะแล้วก็ทีมนะเซตเลเวล50ทีนี้ปาร์ตี้นี้จะสู้เขาได้เหรอวะสู้เขาได้เหรอวะลองดูลองดูเอาไหนอ่ะมันหลุดเหรอในห้องอ่ะริโอกัมนั่นขอจัดก่อนแล้วกันห้องมันหลุดเหรอหรือยังไงอะไรทำไมอ่ะตะขาบไฟเหรออะไรอ่ะทำไมห้องมันหลุดอ่ะเอาใหม่นะ6448นะห้องแตกเฉยเลยมาเอาใหม่มาคือสัปดาห์หน้าเนี่ยผมต้องไปปั้นตัวละครผมเพื่อเอาไว้ตีคนดูบ้างแล้วโดนเขาตีมา2อาทิตย์แล้วเนี่ยอ้าวโดนตัดหน้าไปแล้วมาหาโดมาแล้วคนที่เขาเก่งนะเขาแรงค์มาสเตอร์ไปแล้วนะตอนนี้เรากำลังอยู่ในโหมดสู้กับคุณผู้ชมอยู่นะครับใครที่อยากจะมาจอยมาแจมก็สามารถแอดเฟรนด์โค้ดผมมาได้นะโอเคพีสแตนบายโอเคพีสซีเล็กโอเคเลือกโปเกมอนผมจะเลือกเทพเข้าไป1ตัวตัวนี้1ตัวแล้วก็เอาลอสนาแลกดูอ่ะแล้วก็มีตะขาบไฟตัวหนึ่งอ๋อมันได้6ตัวเลยเนี่ยโถ่จะเลือกมาทำไมแค่จัดคิวเท่านั้นโอ้ยทีมหอยอีกอะมีหอยตัวนี้อีกแล้วเขาบอกว่าโปเกมอนเนี่ยต้องรู้เขารู้เราด้วยนอกจากเรารู้จักโปเกมอนของเราได้ดีแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเขาจะคิดอะไรนะเอาละครับไดมอนด์แคทครับนัมเบอร์06เจอกับมหาโดหมายเลข18ครับในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ครับเอาแล้วมาดูครับนี่ครับไซเบอร์คอลโซล่าเจอกับทางด้านของเซอร์เฟรนด์ครับแล้วก็ท่านเทพหมาสมาเซนต้านี่ครับสมาเซนต้ามาถึงก็บัฟดีเฟนซ์ก่อนเลยครับเอาแล้วครับเริ่มต้นนี่เขาบอกว่าใครดีใครสปีดเร็วที่สุดจะได้เป็นคนโจมตีก่อนนะผมก็ไม่รู้ว่าผมสปีดเร็วแค่ไหนแต่เราก็จะคลัชเจ้าเม่นตัวนี้แล้วก็เอฟเฟกต์เหรอซอสแดนไอรอนดีเฟนส์ไดนาแม็กบ้างเลยเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเก็บไดนาแม็กไว้ก่อน30วิแล้วอ่ะเนี่ยเขาได้โจมตีก่อนน่ะคือใครได้เปิดก่อนเนี่ยมันสามารถวันคิวได้เลยเขาเรียกอะไรวันเคโออะไรอย่างกัดเฮ้ยโหมันถึกอะแต่ดีเฟนส์ลดนี่เจอ3ดาบริปเลดเฮ้ยไม่ตายว่ะ2รุ่ม1ยังไม่ตายเลยเฮ้ยโดนดูดเลือดเหรอโหโดนลดดีบัฟว่ะลดแอตแทคแล้วเด้งเลือดอีกเต็มโอ้ผีตาเพชรใช้ท่าพวกที่ไม่ใช่โจมตีก่อนออกก่อนเนี่ยทำไมคันซูเปอร์เอฟเฟกต์แต่กัดไม่เข้าวะอ
หัวเอฟเฟกต์มันเลยว่ะลองดูจิ้มแม่งเลยน้อยเอฟเฟกต์ก็น้อยเอฟเฟกต์เฮ้ยน้อยเอฟเฟกต์มันก็คือตีไม่ได้เลยนี่ว่ะโถเอ้ยกดไปทำไมวะโอ้นี่โดนแคนเซิลเลยโอ้ลืมไปบัตรซบสิ้นดีคือน้อยเอฟเฟกต์เนี่ยก็คือเราไม่สามารถโจมตีได้เลยนะครับเมื่อกี้เผลอกดไปลืมตัวมานี่ซ่านะใช่ไหมเพลังโจมตีกายภาพหาร2โดนจุดไฟพลังโจมตีหาร2ฮะเอาหรอโอ้ยไม่หัวหมองอ่ะนะโอ้โหเขาไม่เอาเทพลงแบทเทิลกันนี่แหมให้ผมแชร์บ้างเหอะจะมาตีผมอ่ะไอรอนดิเฟนส์นี่กันไว้ก่อนกลัวโดนตีทำผิดมาวิวิวิเนี่ยเป็นไงดาร์คแมกเนสโดนไปครึ่งหลอดเฮ้ยทำไมมันถึกจังวะไอ้แม่ข่อยเม่นตัวนั้นอะโอ้เอาอยู่ป่ะวะเนี่ยเฮ้ยกดผิดเฮ้ยหอยเม่นมันโคตรถึกเลยเอาของใหญ่ไปยืนกันเฮ้ยไฟเมาอีกแล้วเฮ้ยโดนดูดเลือดอีกมองไม่ให้โดนดีบัฟนั่นเลือดเด้งด้วยเฮ้ยโอ้เฮ้ยตีไม่เข้าเลยว่ะตีหอยแม่งไม่เข้าเลยอ่ะคือพอเดินโดนเบิร์นนี่พลังโจมตีเราลดลงครึ่งนึงเลยเหรอโอ้โหแสบจริงๆเล่นตัวนี้แหละเปลี่ยนไปเล่นในตัวนี้แหละนี่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 ทำไมอ่ะกลับบ้านไปซะเฮ้ยไม่เข้าว่ะเฮ้ยไม่เข้มอ่ะตกใจนึกว่าเลือดจะเต็มเฮ้ยแล้วแก้เบิร์นยังไงเนี่ยเอาหดเลยเดี๋ยวจะแม็กใช้การไม่ได้เลยโอ้โหหลายมากทำไรอ่ะเพิ่มเลือดเหรอเต็มมั้ยน่ะอุ้ยเกือบเต็มโอ้แม่งหมุนมึนมึนโอเทคนี่ไงนี่ไงนี่ไงตายไหมไม่ตายอีกว่ะเฮ้ยทำไมไม่ตีเขาไม่เข้าเลยวะเนี่ยติดไฟอีกแล้วโอ้โหรู้สึกว่าเหมือนโดนแกล้งยังไงไม่รู้เหมือนไม่มีทางสู้เลยอ่ะอ
ติดไฟกันหมดแล้วอะโปเกมอนแคนบีสวิตช์เอาเปลี่ยนตัวไม่ได้ด้วยสู้อย่างเดียวทำไรกันนี่ใส่รถแอตแทกติดไฟโอ้โหเออช้างโจมตีให้ได้นะเว้ยเว้ยเบิร์นจนจะหมดตัวอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็หมุนจังเลยเฮ้ยตีไม่เข้าเลยอ่ะกัดไม่ได้ด้วยอ่ะทำไมวะเนี่ยคือเหมือนแบบเนี่ยไม่สามารถโจมตีได้เฮ้ยผมโดนทำอะไรวะเนี่ยไม่สองตัวนี้มันแสบจังอุ้ยโดนหมุนอยู่อย่างนั้นน่ะโดนบล็อกท่าตายแล้วแล้วตีไม่เข้าเลยอ่ะไอรอนเฮดตายไปดิวะโอ้ยกว่าจะตายโอ้ยมันเป็นทริคที่แบบคือแบบปวดหัวมากอ่ะโอ้ปวดหัวเพราะโดนหมุนเนี่ยโอ้โหหมุนใหญ่เลยอ่ะไม่น่าเชื่อว่าตัวหอยนี่มันจะร้ายขนาดนี้มันลากไม้จริงๆเลยโอ้ห้องแตกก็มั้งอ่ะอีกาเหล็กเฮ้ยรู้ตอนเนี้ยรู้สึกอยากมีท่ารอมากๆเลย RO อะไร RO ER อะไรสักอย่างอ่ะที่เป็นท่าไล่อ่ะเอออยากไล่มันไปอ่ะ อยากไล่มันไปอ่ะ เข้าใจเลยว่าควรมีท่านั้นยังไงอ่ะเออว่ะโอ้รู้สึกปวดกระบาลมากไอ้2ตัวนี้โจมตีไม่ได้ด้วยไปก็ได้วะสวาร์ปก็ไม่ได้เฮ้ยทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยปวดทีมโคตรปวดโอ้แล้วไดนาแม็กใครไปลองเจอกับคุณมหาโด้หลังไมค์ทีนะไปเลยนะแอดกันไปนะไปล้างแค้นให้ผมทีโอ้โหคราวสัปดาห์ที่แล้วยังไม่ขนาดนี้นะสัปดาห์นี้มาปวดมากคือผมรู้สึกว่าแบบแทบไม่ได้ทำอะไรเลยดูดิตายช้างยักษ์เอาไม่ใช่ดีกว่าคาร์บิกอนโดนไอตัวเม่นนี่มันแสบมากเลยอ่ะมันดูดเลือดเต็มมั้ยเนี่ยโอ้บอลลอตแอตแทกอีกแล้วมันเอาเลือดไปอีกเต็มด้วยโหติดไฟไหม้อีกหมุนอีกจะบ้าตายเจอแบบนี้ปวดหัวแล้วเนี่ยน้ำวนห้ามเปลี่ยนตัวแล้วก็โดนท่าบล็อกหยาบหนักมากโอ้ยน้ำวนห้ามเปลี่ยนตัวติดไฟอีกติดไฟโดนน้ำวนโดนบล็อกท่าทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยเซอร์เฟนต้องไปทำอะไรโนเอฟเฟกต์ตีก็ไม่เข้าซอสแดนแม่งเลยเต้นโชว์แม่งก็ได้เอา
เฮ้ยทำไมโดนบล็อกท่านี่วะมันเลือกบล็อกได้เลยเหรอหรือว่ามันสุ่มบล็อกท่านี่ระบำดาบแม่งเลยไม่ให้ตีนะก็เต้นโชว์ซะเลยช้างบอกกูไม่น่าลงมาเลยปวดหัวแล้วกูโดนหมุนเออทำไมเป็นรถแค่นั้นอะไรวะเนี่ยทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยไอ้ขับไอ้ขับลงมาเร็วไอ้ขับไม่น่าจะได้เหมือนอัพแม่งเลยกัดเข้าปะวะเอ้ยกัดได้อยู่หายยังเอ้ยหายแล้วไอ้ขาบไม่น่ารอดว่าแล้วเฮ้ยเล่นแรงเหรอครับเล่นแรงอ่ะตีกับคนดูเลยแหละโอ้ยสู้ไม่ได้เลยอ่ะไม่มีอะไรไปสู้ด้วยซ้ำอ่ะดูโดนหมุนอยู่นั่นน่ะไฟก็เผาไปเป็นท่านครั้งเดียวกินเวลานานมากใช่โคตรนานเลยเดี๋ยวผมต่อเวลาให้โอ้โหตายอ่ะหมุนจนตายอ่ะหมุนจนตายอ่ะโอ้โหคือก็คือเข้าใจป่ะ66อ่ะมันก็ไม่น่าจะแบบไม่น่าจะแบบขาดขนาดเนี้ยทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะคือแต่การที่เราไม่เข้าใจสกิลเนี่ยมันทำให้เราแบบพอโดนอะไรไปเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรบางทีเราก็ต้องไปรู้ท่าทั้งหมดอ่ะทำไมมันถึกจังไงอีหอยตัวเนี้ยอีหอยหลอดตายสักทีดิวะเฮ้ยนี่มันกัดไม่เข้าเลยอะอะไรวะเนี่ยเออเราเดินโดนเบิร์นอยู่มันก็เลยทำให้พลังโจมตีกายภาพเนี่ยลดลงนั่นเราดูทิมโจมตีเวทสิเป็นไงท่านี้โจมตีเวทยิงใส่มากเลยเอาว้าไหนไอรอนดีเฟนส์ป้องกันด้วยก่อนด้วยทำอะไรไม่ได้ก็วีเบบเบิร์ดป้องกันก่อนผมว่าอาจจะต้องเล่นอีก4ตัวจาก6ตัวละมั้งจะได้ไม่นานตายเออนี่ตีกายภาพไว้ตีเวทมันแต่ลดแอตแทคเลยไอ้ท่านี้มันลดแอตแทคว่ะไอ้ที่ก็ติดเบิร์นจังเลยอะอีแมงดาทะเลกันได้กันบล็อกไว้ตายแล้วBody press Body press นี่ขนาด Iron Defense แล้วนะ
เอายังนี่ว่ะนี่เอลอดดีเฟนส์นี่เอลอดดีเฟนส์เอลอดดีเฟนส์ไว้ก่อนเออเอวิงเอวิงเอวิงเอหนีไปเอหนีไปสู้ไม่ได้วะสู้ไม่ได้วะโอ้ต้องใช้สกิลเอวะสู้ไม่ได้เลยอะขาดอะไรขนาดนั้นโอ้โห Play with different rules quickท่าไหนที่สลับแล้วหายสู้ไม่ได้เลยอ่ะไม่ก็เล่นกดมัลติแบทเทิลจะได้เล่นทีละหลายคนเลือกคนละ3ตัวเออถึงก็ต้องหนีอ่ะเมื่อกี้ไม่ไหวอ่ะถึงก็ต้องหนีอ่ะดับเบิ้ลทีมยังไม่รู้อ่ะกดอะไรเอ้ยกดผิดสร้างกดจะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อ่ะเอาธรรมดาไปก่อนเดี๋ยวไปลองหาวิธีสร้างกดก่อนโอเคมาต้องงมใช่มันต้องงมไงเสียเวลาไงเดี๋ยวเราไปนอกรอบหาก่อนดีกว่าไทกิโอ้โหทำไมคุณมหาโดใจร้ายอ่ะตีผมสะเละเทะเลยโอ้โหเรียกว่าเละเมื่อกี้เรียกว่าเละแบบเละเลยอ่ะโทรแคสคือใครโทรแคสคือคนไหนโทรแคสคือคนไหนอย่าเรียกว่าเป็นการเปิดห้องสู้กับผมนะเรียกว่าเป็นการเปิดห้องยำผมนะผมไม่มีอะไรไปสู้กับพวกคุณหรอกต้องดูใน VS จำได้ว่ามีระบบให้สร้างกดได้เออเห็นอยู่ว่ามีระบบสร้างกดได้อะแต่ว่าเรายังไม่แน่ใจไงมันต้องทดลองกันว่ากดที่สร้างไปแล้วมันจะเป็นยังไงในเกมโทรคาเซก็ผมไงเอ้าไทกิเหรออ๋อไทกิชื่อโทรคาเซเหรออ๋อคราวที่แล้วเราอาทิตย์ที่แล้วเราสู้กันไปแล้วทีนึงนี่นะใช่ไหมหาไม่เจอเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอตาหน้าก็ได้ปุ้ยเป้คุณมาหาโดไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ตีผมสะเละเทะเลยโอ้โหนี่มันสำคัญจริงๆนะการที่เราต้องรู้จักท่าของตัวละครเราเลยกับตัวละครคู่ต่อสู้นี่ว่าเราโดนอะไรไปจะโจมตีกลับแก้ไขปัญหายังไงมันไม่เหมือนตอนเล่นเนื้อเรื่องอะตอนเล่นเนื้อเรื่องมันแบบว่าเออตีไปอะตีทีเดียวมันก็ตายละมอนอะใช่ไหมอ๋อเซอร์เฟรนช์เอาคู่นี้ลงไปจั่วก่อนเลยฮะกดผิดอยากให้แอดรู้จักแนวทีมใหม่ๆเออแต่ก็สนุกดีนะเมื่อกี้มันก็สนุกดีทำให้ผมได้รู้ว่าเฮ้ยไอ้ท่ารอเนี่ยควรเอามาไล่ตัวเม่นตัวนั้นเนี่ยผมว่าถ้ารอมันไล่ไปตั้งแต่ต้นเออคราวที่แล้วว่าสูสีอยู่ใช่ไหมแต่คราวนี้พี่เหมียวก็คงแพ้ยับอะไทกิคงไปฝึกมาแล้วแหละ มาเป็นการเจอกันครั้งที่สองครับระหว่างชื่ออะไรดิเพิ่มดีเฟนส์นะคิกก้าอิมแพ็คเฮ้ยโอ้ก็ตาย
เทลวินอีกเทลวินมันเป็นบัฟดีบัฟหรือเปล่าตายซะตายซะโอ้ยตายไหมเออตายเออนี่เจอข้าหอกทะลุทะลวงกระซอกไส้สายมะเร็งใช่ไหมมีสามหัวอ๋อถ้ากี่เลือกมา4ตัวแล้วอ๋อต่อให้นี่ว่าเทลวินบัฟสปีดทีม2ระดับอ๋อแสดงว่าตาต่อไปนี่เขาน่าจะได้ตีก่อนใช่ไหมบัฟสปีดทีม2ระดับคือบัฟทั้งทีมเลยใช่ไหมเทลวินเนี่ยไอตัวนี้มันแปลงร่างเฮ้ยโดนไฟก่อนเลยตายพี่เทพตายโอเคเบลเบิร์ดเฮ้ยไม่น่ารอดว่ะเบลเบิร์ดแม่งแรงอื้อหือวิ1วู้โหเหลือ1เหลือ1ต้องแลกกันไปแล้วกันนี่เลยเมทีโอแอสซัลแล้วก็โอ้โดนตีก่อนอีกนอนแหลกดีเฟนส์ลดเบฟเบิร์ดอีกแล้วโดนซ้ำว่ะโอ้โหติดจากลงแรงหยิบ4ตัวจนเคยชินเอ้าเมื่อกี้ไม่ได้กดไอ้นี่เหรอวะเดินทางแม็กอ่ะคอปเปอร์ราจาเอาหน่อยคำนี้คำพิกอนมาเนี่ยเฮ้ยจะได้แม็กช้างยักษ์ติดเบิร์นไปหมดเนี่ยโอ้ยยังตายเลยโอ้พึ่งแปลงถึงก็ตายเลยเบฟเบิร์นอีกแล้วไม่น่ารอดแต่มังกรโอ้ยัง
ไอตัวใหญ่หดได้ละมั้งตัวใหญ่หดได้ละมั้งเออต้องอย่างนี้นี่เลยเบิร์นอัพใส่แคทแล้วก็อันนี้เป็นซูเปอร์โอเคได้ไหมโอ้โพเทคว่ะลงมาถึงก็โพเทคเลยโอ้มีใส่เกาะอีกเทลวินอีกเขาไม่น่ารอดแล้วมั้งเบิร์นอัพแต่เขาใส่เกาะว่ะตายไหมตายเออโอ้นกโดนเรียกกลับแล้วยิ่งสู้ยิ่งมากประสบการณ์ใช่ไหมมาแบบโอโม่เลยยิ่งกล้าเลยยิ่งมากประสบการณ์อีบิคิงนี่ครับคอยคิงไม่ใช่คอยคิงไอ้อะไรวะเกลาดอสเอาเมื่อกี้มันโจมตีนกนี่ว่าเปิ้ลลีฟยังโปรเทคอยู ไม่น่าตายว่ะ30วิไอ้ตายว่ะสู้ไม่ได้เหรอวะโอ้แล้วดาร์คอนแดนด้วยโอ้ไม่ตายอยากลองสู้ด้วยครับใช่ไหมเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้วันนี้น่าจะไม่ทันแล้วเดี๋ยวอีกตาหนึ่งเดี๋ยวให้ปุยเป้เล่นนะโจมตีก่อนอีกโอ้โหท่าน้ำมาเลยแล้วดักก้อนแดดไปแล้วด้วยเรียบร้อยโอ้โหเหี่ยวเฮ้ยสู้4ตัวไม่ได้เฉยเลยอ่ะเอ้ยไฟฉันไฟฉันไฟฉันจะเบรกเบรกโอ้ติดเบิร์ดอีกเฮ้ยจะเป็นไรโอ้โหโดนเรียกกลับเอามันตายเหรอโอ้โหแห้งเหี่ยวโอ้โหแค่โดนไฟไหม้ก็ตายแล้วมึงเนี่ยมีท่าเดียวที่ใส่ได้แหละไฟติดไฟไหม้เอออะไรวะทำไมไฟติดไฟไหม้อ่ะแพ้เลยอ่ะโอ้ยทำไมไฟติดไฟไหม้อะเอางี้ปุยเป้สร้างห้องดีกว่าปุยเป้สร้างห้องเดี๋ยวพี่เหมียวเข้าไปโอ้โหแพ้อีกแล้วอะแพ้อีกแล้วอะโอ้ตะขาบไฟแพ้ไฟเออนั่นดิทำไมมันทำอย่างนั้นน่ะ
ไม่ทำอย่างนั้นน่าตะขับไฟแพ้ไฟไม่ทำอย่างนั้นกับเราได้ลงคอโอ้0747นะโอเค0747 Battle Linkโอเคก็เดี๋ยวเอ้าก็ทำไปแล้วนี่ก็เดี๋ยวสู้กับปุยเป้เป็นคนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวเรามาดูแมตช์สุดท้ายว่าคราวที่แล้วไอ้คราวที่แล้วผมชนะปุยเป้ใช่ไหมเหมียวชนะปุยเป้ใช่ไหมมาวันนี้น่าจะฝีมือแซงหน้าผมไปแล้วล่ะวันนี้ผมไม่น่าจะรอดเอาว่ะเนย BNK ครับไม่ต้องสืบว่าโอชิใครมานี่ไงตรงนี้มันมีดับเบิ้ลแบทเทิลทาวเวอร์ลูแล้วก็แบทเทิลเราเป็นใส่ธรรมดาแล้วกันนะแล้วก็ทีมแล้วมีอยู่ทีมเดียวยังไม่ได้เซตทีมอะไรเราแค่เก็บเด็กอยู่อ่ะแล้วแค่เป็นเทรนเนอร์ที่ไล่เก็บเด็กส์อ่ะทุกคนต้องมาตีเราด้วยอ่ะเราไม่สู้ใครอ่ะเรายังไม่ทันฝึกโปเกมอนของเราให้เก่งเทพเลยน่ะอ้าวแล้วทำอะไรวะเนี่ยมายอมใจมาเอาละครับคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับดัมเบิ้ล6ครับไดมอนด์แคทปะทะกับเนย BNK ครับ233เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคู่นี้ครับจะเป็นอย่างไรครับหลังจากไดมอนด์แคทครับแพ้มา2ตาติดเมื่อสักครู่ครับนี่ครับมาครับโพลาทอนครับกับคาร์เมลันใช่ไหมว่างั้นเหรอเฮ้ยตัวอุ้ยชัยนี่ด้วยเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสปีดรวมใครจะได้ตีก่อนครับสมาเซต้าครับบัฟแอตแทกก่อนเลยครับแล้วมาตรงนี้ครับคลันช์ใส่ไปที่เจ้าเป็ดตัวนี้ครับแล้วก็มีมังกรดราก้อนนี่แรงโจมตีไปที่นกสีส้มครับกัดมันงั้งงั้งครึ่งหลอดครับโดนลดดีเฟนซ์ไปด้วยแล้วตามมาด้วยครับดราก้อนดรัสไม่น่ารอดโอเคสวยปวดหัวปวดหัวโอ้โหลดพาราไลซ์ไปนี่ท่าอะไรแล้ววะสติลเป็นยังไงทำไรใส่เกาะเหรอโปรเทคนะโปรเทคนะแล้วก็โปรเทคอีกรอบนะโดนลดเอฟเฟกต์แอตแทกเฮ้ยทำไมดีเฟนซ์เยอะทันเดอร์เวฟเอ้ยพี่ดีเฟนซ์เยอะอยู่เฮ้ยพาราไลซ์อีกแล้วเหรอโอ้ตายแล้วพาราไลซ์2อันเลยอ่ะเราไม่ยอมหรอกเราจะดื้อเราจะดิ้นเราจะกัดไปอย่างงี้แหละเฮ้ยไม่สามารถโจมตีได้โอ้ติดสถานะชาอยู่โอ้ยแล้วแก้ยังไงทีเนี้ย
โอ้โหลาโลกลาโลกเลยมาเฮ้ยหนีไปแล้วโอ้โหมาพร้อมกับพายุทรายมาเลื่อนเพิ่มไป2เท่าโปรเทคใส่โปรเทคก่อนเลยเว้ยแต่ฉันไม่ปล่อยแกหรอกแกพลังไลท์ใช่ไหมไม่ตายว่ะหูยแม่งแข็งว่ะโอเคสถานะพายุทรายหายไปแล้วนะดูสิจะบล็อกท่านี้ได้เปล่าจะบล็อกเมทิโอแอสซาวได้หรือเปล่าฟูลาทอนเบอร์ลาทอนโดนเรียกไปแล้วครับไดดาแม็กครับโดนเรียกมาไดดาแม็กโดยเฉพาะเลยโอ้โหแม่งดาร์กเนสก่อนเลยเจอแม็กดักเนสเข้าไปทำให้พลังป้องกันกายภาพกับป้องกันเวทลดครับเมทิโอเอสเซาแทงมันไส้แตกตายไหมตายโอเคได้อยู่มีใครแบทเทิลด้วยกันไหมครับนี่ไงคุณมหาโด้คุณมหาโด้จัดการคุณอะไรคุณอะไรอกอักอ่ะใช่ไหมนัดแอดเฟนจัดการกันเลยแล้วจะรู้ว่าคุณมหาโดนี่ไม่ธรรมดาตอนนี้ครับไดนาแม็กครับจ้องหน้ากันอยู่ครับด้านหน้าแล้วตรงนี้ไอ้ดาบคู่มาอีกแล้วเอาอยู่ไหมโอ้ยหุยหุยหุยโดนใครวิ่งตายดิตายดิระเบิดครับเบลดเฟรมเฮ้ยทำไรเฮ้ยลูกดำอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายเลยคนแรงเลยโอ้โหโอ้โหคอปเปอร์ราชาเนี่ยสองกำแพงยักษ์เอาลงมาป้องกันแนวรับ
รอก่อนรอก่อนเออก็น่าจะหดแล้วนะ3เทิร์นแล้วหรือเปล่าวะเออน่าจะหดแล้วแหละเปอร์คลาสไอรอนเฮดชิลฟอร์มเปลี่ยนป้องกันพอดีฉันไม่ได้ตีเธอน่ะพ่อดาบเฮ้ยโอ้โหหัดจากพระเจ้าฮอปเปอร์ละจ้ายังยืนไหวยังยืนไหวเอ้ยทำไมมันไม่ขดสักทีวะเออวิ่งแรงอยู่เจอคอปเปอร์ราจาเอางวงอัดหน้าตายไปหนึ่งครับไอรอนเฮดตีไม่เข้าเลยโอ้ดีเฟนส์แอตแทคโรดิกโรดีบาร์บิกใครมาโอ้โหลูคาลิโอสีเหลืองจะตีเขาเข้าไปนะโปรเทคก่อนเลยชาโดว์บอลอีกอะไม่น่ารอดคอปเปอร์ลาจาลาก้อยเฮือคลันช์กัดมันเอาว่ะเราไม่มีท่าบัฟอะไรกับเขาเลยอะคือเล่นท่าบัฟไม่เป็นเลยอะแล้วพาราลิสจะไปตีใครเขาได้วะเนี่ยนั้นพี่โชว์ฟอร์มแข็งไว้แล้วกันนะโชว์ความแข็งไว้ไอ้โอ้ยโคตรแรงเลยตายเว้ยเฮ้ยโดนสายก็น่าจะตายบ้างอะแล้วไม่มีท่าโจมตีเขาแล้วอะเอาเอายังมีอีกตัวเหรอนึกว่าเหลือสองตัวสุดท้ายแล้วโอ้พวกโปรเทคก่อนเลยโอ้โหทำไมมีแต่คนแกล้งไอ้เหมียวโอ้แล้วทำอะไรไม่ได้ติดพาราไลซิสโอ้ทำอะไรไม่ได้ฉันทำอะไรไม่ได้เลยไม่น่ารอดทำไมเวลาเราบัฟไม่เหมือนเวลาชาวบ้านเขาบัฟเลย อย่างเวลาผมใส่ไอรอนดีเฟนส์เนี่ยทำไมมันไม่เห็นถึกขึ้นเลยโดนตีเกือบตายโอ้แพ้อีกแล้วสามตาติดโอ้โหโอ้โหไม่ดุจริงๆเหลือเกินนะออนไลน์เนี่ยนะโอเคโอ้โหดุเดือดเข้มข้นกันเหลือเกินนะครับอ่ะขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับขอบคุณทุกการรับชมทุกคนด้วยขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยที่เข้ามาร่วมสนุกกันวันนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังมีอีกวันนึงครับช่องเราก็จะสตรีมทุกวันพุธพฤหัสศุกร์ 3:00 น. ถึง 5:00 น.ใครที่ยังเล่นโปเกมอนใครที่ติดตามเกมของ Nintendo Switch ก็มาเจอกันที่ช่อง Demon Cat นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยก็ยังไงก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับก็ฝากจะเล่นเกมด้วยกันก็ฝากแอด
เฟนโค้ดกันไว้ด้วยนะครับค่ำคืนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube นะครับวันนี้ต้องเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ 3:00 ถึง 5:00 นะครับกับการไลฟ์สตรีมโปเกมอนยังอยู่กับโปเกมอนยาวๆครับช่วงเดือนนี้พี่แมวต้องคิดครับพี่แมวต้องติดท่ากำแพงกันเวทเออนั่นสิแย่โอเคครับฝันดีราตรีสวัสดิ์เอาไว้เจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะก่อนนอนอย่าลืมล้างเหมียวด้วยบ๊ายบายจ้า